ก็ให้โยมตั้งใจในการที่จะรับศีลพร้อมทั้งสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคามนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิอดินาดานาเวระมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปดาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุต่อไปเราจะสวดสรพัญญะเฉพาะบทพระพุทธคุณนะคะกรุณาดูเอกสารแจกวันนี้นะคะอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธาสันดานตัดมูลกะเลสมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวคนทะกรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกาเสมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จักร
สุจารันวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยากสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประณตน้อมศีลกล่าวบังคมคุณสัมพุทธะการุณยาภาพนั้นนิรันดรกราบเราจะอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะอยู่ที่หน้า5นะคะเรียนเชิญค่ะพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นอธิปดีของโลกกตัญชลีอนัธิวรังอายาจัตถะได้กระทำอัญชลีกราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐว่าสันติทะสัตตาปรชักขะชาติกาสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจักสุเบาบางมีอยู่ในโลกนี้เทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมอนุเคราะห์หมู่สัตว์นี้ด้วยเถิดขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนมัสการท่านพระภิกษุผู้เป็นพันเตและอาวุโสเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3ที่เราได้มาร่วมกันในการทำกิจของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนเราได้เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่ประกอบตนอยู่ในพระพุทธศาสนาก็คือศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พร้อมในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามถ้าผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนแต่ว่ามีคนมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเราตอบไม่ได้นี่นั่นไม่ใช่เสียชื่ออย่างเดียวนะเป็นการเสียอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆเราจะต้องรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นกว้างขวางมากเราจะตอบโดยแง่ใดมุมใดนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนให้มีความกตัญญูกตเวทีไหมสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไหมนะพระพุทธเจ้าสอนให้คนว่าง่ายอย่าถือตัวหรือเปล่ามงคล38ประการนะถ้าใครอยากมีมงคลเพราะว่าทุกวันนี้คนชอบที่จะมีมงคลมงคลแปลว่าเหตุที่ทำให้มีความสุขความเจริญแต่ทุกวันนี้คนไปเช่าวัตถุมงคลกันนะวัตถุมงคลมีอยู่ในมงคล38ประการไหมไม่มีเลยแต่ว่าคนที่ปฏิบัติตามมงคล38กับคนที่ไปเช่าวัตถุมงคลอันไหนมากกว่ากันแสดงว่านี่เป็นพุทธศาสนิกชนแท้จริงๆหรือเปล่านะเพราะนั้นเราก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนที่ตรงไหนหรือว่าส่วนไหนในพระไตรปิฎกในอรรถกถาก็ไม่มีให้ยึดถือหรือว่าให้เคารพในวัตถุมงคลแต่ว่าวัตถุที่เราจะไปนับถือเคารพบูชานั้นจะต้องเป็นวัตถุที่ทำให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ทำให้ระลึกถึงพระธรรมได้ระลึกถึงพระสงฆ์ได้ก้อนเกล็ดก้อนอิฐหรือว่าก้อนกรวดเนี่ยเราไปไหว้ได้ไหมควรไหว้หรือเปล่าแต่มันเป็นก้อนอิฐที่เขาบอกว่าเป็นพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ควรไหว้ไหมที่เราไหว้นะถ้าใครไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก็ไปไหว้ก้อนอิฐนะแต่ว่าเราไม่ได้ไหว้ถูกก้อนอิฐเลยเราไหว้ถูกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหว้ต้นโพก็ไม่ได้ไหว้ที่ต้นโพนะเพราะว่าคนที่ไปไหว้ต้นโพเขาก็เอาผ้าไปผูกเอาธูปไปจุดบางคนก็ถึงกับว่าไปถูที่ต้นโพเลยนะใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่เป็นการบูชาแต่การบูชาก็คือเ
ต้นโพนี่แหละเป็นเครื่องหมายของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีคุณอันสูงสุดเราจะไหว้อะไรก็แล้วแต่ขอให้ไหว้ถูกคุณของพระพุทธเจ้าถูกคุณของพระธรรมถูกคุณของพระสงฆ์อันนั้นชื่อว่าเป็นการไหว้ที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราไปไหว้นะเมื่อสักพักหนึ่งก็โชเฟอร์ก็พาไปไหว้พระธาตุนะที่วัดยานนาวาโอ้มีพระธาตุเยอะมากเลยนะไปไหว้ครั้งเดียวนี่ได้บุญมหาศาลเลยเพราะว่ามีพระธาตุพระอรหันต์ถึง48องค์แล้วก็มีพระธาตุของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า 84,000 องค์เลยนะมีพระพุทธเจ้าพระธาตุทีปังกรด้วยนะพระพุทธเจ้าทีปังกรพระบรมธาตุท่านก็ยังมีด้วยนะมาก็ไปไหว้หมดเลยนะแต่ว่ารู้นะว่าในพระไตรปิฎกนี่ท่านแสดงมาบางส่วนมันก็ไม่ตรงนะพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้นะมี3ระดับ3ขนาดขนาดหนึ่งก็คือเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดอีกขนาดหนึ่งเท่ากับถั่วเขียวหักนะแล้วก็ข้าวสารหักนะถั่วเขียวแตกข้าวสารหักมี3ขนาดเท่านั้นนะส่วนพระธาตุที่ไม่กระจัดกระจายไม่แตกจะมี7พระองค์ก็คือพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้างดงามมากไม่ผุนะฟันของพระพุทธเจ้าไม่ผุเพราะนั้นถ้าไปเห็นพระเขี้ยวแก้วที่ผุควรไหว้ไหมควรไหว้คิดถึงพระพุทธเจ้าได้นะของจริงของปลอมที่ไหนไหว้หมดเพราะเราให้เป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ใช่จะต้องไปพิสูจน์ว่าอันนี้มันของแท้หรือของปลอมคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีของปลอมไหมไม่มีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นของแท้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเป็นพระธาตุพระพุทธเจ้านะใครบอกเป็นพระธาตุพระสาวกของพระเจ้าพุทธเจ้าไหว้ได้หมดเลยแต่ว่าให้คิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดถึงคุณของพระอริยสงฆ์จะทำให้เราเนี่ยนะมีกุศลจิตแล้วก็เป็นญาณสัมปยุตด้วยนะแต่ถ้าใครไปเลือกไหว้แต่บอกว่าอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าถึงจะไหว้อันนี้ถ้าบอกไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ไหว้นะอันนั้นเป็นการเลือกไหว้วัตถุนะเพื่ออะไรนะก็เพื่อว่าจะได้ถ้าไหว้ถูกวัตถุนั้นจะได้ตั้งความปรารถนาแล้วมันจะได้มีผลนะถ้าจะตั้งความปรารถนาขอให้ตั้งความปรารถนาที่ทำให้อกุศลลดลงให้ความโลภความโกรธความหลงลดลงให้มีคุณธรรมเพิ่มขึ้นให้มีศีลสมาธิปัญญาให้ได้พบพระพุทธศาสนาให้ได้ฟังพระสัทธรรมให้ได้คบกับสัตบุรุษเกิดในประเทศอันสมควรสิ่งเหล่านี้ควรตั้งความปรารถนานะแต่ว่าถ้าตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นนั่นได้เป็นนี่เป็นนางฟ้าพระราชามหากษัตริย์ขอให้ได้กามคุณให้รู้เลยว่าบุญที่เราไปไหว้มันจะลดลงละเพราะว่าโลภะมันมาแทรกใช่ไหมนะแต่ถ้าสามารถที่จะทำจิตให้มีกุศลจิตเกิดให้มากขึ้นเท่าไหร่กุศลก็มีมากขึ้นเท่านั้นอานิสงส์ในพระพุทธศาสนานี้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตนะซึ่งอานิสงส์จริงๆเนี่ยอานิสงส์จริงๆนะถามหลายคนละตอบถูกหรือตอบผิดไม่รู้นะถ้าพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระสารีบุตรกับพระสารีบุตรทำบุญกับพระพุทธเจ้าใครมีอานิสงส์มากกว่ากันใครมีอานิสงส์มากกว่ากันถามว่ามันจะมีผลอะไรให้กับพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรไหมไม่มีนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าสามารถชำระสภาพจิตหรือว่าคุณธรรมของพระองค์สูงกว่าเพราะฉะนั้นมีอานิสงส์มากกว่าพระสารีบุตรนะพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าทำอย่างไรนะจิตจึงจะประณีตสูงสุดนะเพราะนั้นอานิสงส์ในพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ผลของบุญนะอานิสงส์ในพุทธศาสนานี้คือสภาพจิตที่หมดจดผ่องใสมากที่สุดแต่ถ้าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะทำให้มีวิบากสูงไปด้วยวิบากนั้นจะสูงตามสภาพจิตสภาพจิตที่หมดจดผ่องใสมากเท่าไรเป็นกุศลประกอบด้วยโสมนัสประกอบด้วยญาณคือปัญญาเกิดร่มด้วยแล้วก็เป็นสภาพจิตที่มีกำลังไม่โลเลนะอันนี้จะทำให้มีอานิสงส์สูงสุดเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะปรุงแต่งจิตของเราให้มีผลมีอานิสงส์มากคือทำให้หมดจดจากความโลภความโกรธโดยเฉพาะความหลงนะความหลงเรามาร่วมกันศึกษาเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นคำสอนสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นหนทางทางเดียวที่ทำให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ทำให้ถึงพระนิพพานนะขอทบทวนนิดนึงนะว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นจิต
หรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกนะเป็นโลกิยะธรรมหรือว่าเป็นโลกุตระธรรมเป็นอะไรถ้าเป็นความพร้อมมูลของอริยมรรคมีองค์8เป็นโลกุตระแต่ถ้าเป็นขณะเริ่มอบรมเราจะไม่ประชุมพร้อมกันนะเป็นโลกิยะนะเพราะนั้นมรรคมีองค์8เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระเป็นส่วนของขันธ์5มั้ยมรรคมีองค์8นี่เป็นส่วนของขันธ์5มั้ยเป็นด้วยเป็นขันธ์อะไรเป็นสังขารขันธ์เราสามารถอบรมได้ไหมได้นะแล้วคิดว่าเราสามารถจะทำให้บริบูรณ์ไหมมรรคมีองค์8นี้คิดว่าทำได้ไหมได้ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่สอนเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8นี้หมายถึงว่าให้พยายามสะสมสังขารขันธ์ในตัวเรานี่แหละสั่งสมให้มีกำลังให้มีกำลังเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่สามารถที่จะเห็นแจ้งพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นเจตสิก8ดวงนี้เราต้องระดมหรือว่าต้องสั่งสมนะเจตสิกดวงแรกคือสัมมาทิฏฐิหมายถึงปัญญาเจตสิกเรามีปัญญาใช่ไหมปัญญาเกิดตลอดเวลาหรือเปล่าไม่เกิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามในการสั่งสมปัญญาปัญญานั้นมีเหตุเราจะไปทำให้ปัญญาเกิดโดยที่ไม่ได้ไปสร้างเหตุปัญญาเกิดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องสร้างเหตุของปัญญานะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรเป็นศัตรูของปัญญาอะไรเป็นปฏิปักษ์ของปัญญาที่จะทำให้ปัญญาไม่เกิดเราจะต้องไปสกัดกั้นเจ้าศัตรูนั้นที่จะทำให้ปัญญาไม่เกิดการพิจารณาเรื่องของธรรมะละเอียดละเอียดจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญญาเกิดอยู่ใกล้กับคนไม่ฉลาดกับคนฉลาดอันไหนปัญญาเกิดง่ายกว่ากันนะแต่ไปอยู่ใกล้ๆแล้วไม่คุยเลยนะปัญญาเกิดไหมไม่เกิดนะแต่ว่าก็ได้อุปนิสัยเหมือนกันนะว่าเขามีเพื่อนมีปัญญาใช่ไหมตัวเองไม่มีปัญญานะแต่ว่ามีเพื่อนมีปัญญาก็ยังได้รับการสรรเสริญนะไม่ไปคบคนผ่านเจตสิกประเภทที่สองก็คือสัมมาสังกัปปะหมายถึงวิตกเจตสิกถ้าปัญญาเป็นฝ่ายดีอย่างเดียวนะแต่วิตกมีฝ่ายชั่วด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังวิตกฝ่ายที่ไม่ดีแต่ว่าพยายามสะสมวิตกฝ่ายดีนะคือสัมมาสังกัปปะคิดให้เป็นกุศลวิตกนี่แหละเป็นตัวเป็นเหตุที่ทำให้มีการคิดแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้มีการพูดด้วยนะวิตกกับวิจารเป็นวจีสังขารจะพูดอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดก่อนใช่ไหมแต่ทำไมบางคนแล้วถูกว่าประจำเลยว่าพูดอะไรไม่ยอมคิดเคยถูกว่าไหมเคยอ้าวตกลงแล้วมีวิตกหรือเปล่ามีแต่ว่าเพราะเป็นมิจฉาสังกัปปะจึงทำให้พูดผิดใช่ไหมเลยถูกว่าว่าพูดแล้วไม่คิดก่อนนะพระพุทธเจ้าสอนนิสัมมะกรณังเสยโยใคร่ครวญก่อนแล้วจึงค่อยทำดีกว่านะก็คือพยายามที่จะคิดไว้ก่อนคิดล่วงหน้าคิดเตรียมการไว้ก่อนคนฉลาดทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะต้องมีการคิดเตรียมการถ้ายิ่งฉลาดมากนะต้องเตรียมการไว้หลายสเต็ปมากเลยนะพวกนักรบเนี่ยนะพวกวางแผนโดยเฉพาะอย่าเพราะใครพวกวางแผนรบนี่ขงเบ้งนะใช่ไหมขงเบ้งนะประวัติศาสตร์ของจีนก็นะหรือว่าพวกเสนาทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยเสนาธิการทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องวางแผนรบหลายสเต็ปมากเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วจะต้องทำอย่างไรถ้าเกิดแพ้มาถึงขั้นนี้แล้วจะต้องทำอย่างไรนะเพราะนั้นคนฉลาดทั้งหลายเขาจะต้องวางแผนการชีวิตหรือว่าวางแผนงานเนี่ยหลายระดับต้องเผื่อพลาดด้วยนะถ้าไม่วางแผนเผื่อพลาดเวลาพลาดมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อไปนะเพราะนั้นควรจะต้องคิดหลายระดับคิดหลายสเต็ปนะว่าชีวิตของเราปูนี้แล้วจะทำอะไรต่อไปถ้าเกิดมันจะตายเดี๋ยวนี้ล่ะเดือนนี้ถ้าตายถ้าปีนี้ตายแล้วล่ะวันนี้จะคุยเรื่องความตายด้วยนะความตายควรคิดด้วยนะถ้าไม่ตายจะทำอะไรไปเรื่อยๆปีหน้าทำอะไรปีต่อไปทำอะไรนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ทำอะไรดีที่สุดนะเพราะนั้นก็อาศัยความคิดนะพระพุทธเจ้าสอนให้คิดอย่างมากเลยแต่ว่าให้คิดด้วยกุศลความคิดที่เป็นกุศลนี่แหละจะเพิ่มพูนกำลังทำให้มีการพูดทำให้มีการกระทำแล้วก็ทำให้สามารถที่จะหมดกิเลสก็ยังได้นะดังนั้นก็สัมมาสังกัปปะนี้จึงเป็นองค์ของมรรคแต่ว่าต้องเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นกุศล
สังคปะที่เรียกว่ากุศลวิตกอันที่3เจตสิกประเภทที่3ก็คือสัมมาวาจาสัมมาวาจานี้ไม่ใช่เป็นเจตสิกที่ทำให้พูดแต่เป็นเจตสิกที่ทำให้งดเว้นจากการพูดชั่วแต่มีเจตนาที่ทำให้มีการพูดดีเพราะฉะนั้นขณะที่เราจะอบรมวิรตีเนี่ยนะอบรมศีลระดับที่เป็นอธิศีลนี้ต้องมีเจตนาตั้งใจพูดดีและมีวิรตีตั้งใจงดเว้นจากการพูดชั่วประเภทที่4ก็คือสัมมากัมมันตะก็เป็นวิรตีเป็นเจตสิกที่ทำให้งดเว้นจากการกระทำที่ชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่ว่าเราก็ต้องมีเจตนาตั้งใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถึงแม้ว่ายังไม่ได้ล่วงศีลเช่นนะเราสมาทานว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าแกล้งสัตว์ก็ไม่ได้ล่วงศีลนี่นะเพราะฉะนั้นแกล้งสัตว์ได้ไหมให้รู้ว่าขณะแกล้งสัตว์นะอันนั้นอ่ะเป็นมิจฉากัมมันตะแล้วเป็นมิจฉากัมมันตะนะเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยนะท่านไม่มีการที่จะฆ่าสัตว์อีกแล้วแต่ท่านยังต้องอบรมสัมมากัมมันตะด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อว่ากิริยาทางกายของท่านจะไม่ไปเบียดเบียนใครๆนะงดเว้นจากการเบียดเบียนทางกายนะพระโสดาบันยังมีการเบียดเบียนทางกายทางวาจาได้ยังพูดด้วยอกุศลได้ยังกระทําด้วยอกุศลได้จึงจะต้องมีทั้งสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะที่เป็นการงดเว้นสัมมาอาชีวะนะประเภทที่5นะก็คือเจตสิกดวงหนึ่งที่ทำให้มีการงดเว้นจากการเลี้ยงชีพชั่วนะถ้าเป็นพระภิกษุจะไม่เลี้ยงชีพโดยอาการอย่างอื่นนอกจากบิณฑบาตเลี้ยงชีพนะหรือว่าถ้าเขาถวายปัจจัยโดยธรรมไม่ได้มีการไปเอ่ยปากขอถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณาหรือว่าไม่มีการที่จะเอาพระเครื่องหรือว่าเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลมาให้เช่ามาแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ไม่ใช่อาชีพที่บริสุทธิ์ของพระของคฤหัสถ์ก็จะไม่มีการรับจ้างในการที่จะกระทำโดยการทุจริตผิดศีลผิดธรรมะนะอันนั้นเป็นการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องถ้ายังมีการเลี้ยงชีพชั่วอยู่ก็ไม่สามารถที่จะอบรมอริยมรรคมีองค์8ให้บริบูรณ์ได้เพราะว่าสัมมาอาชีวะจะไม่ยอมเกิดมาประชุมถ้าเจตสิก8ดวงนี้ไม่ยอมมาประชุมแล้วอริยมรรคจิตมรรคจิตจะไม่ยอมเกิดนะแม้ว่าเราเบื่อหน่ายจากวัฏฏะนี้อย่างไรก็แล้วแต่เห็นทุกโทษของขันธ์5เท่าไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเรายังเลี้ยงชีพชั่วอยู่เจตสิกดวงนี้ก็จะไม่ยอมมาประชุมนะก็ไม่ยอมเกิดจึงไม่สามารถที่จะบรรลุได้เพราะนั้นก็ต้องสั่งสมคือตั้งใจไว้มีเจตนาตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่เลี้ยงชีพชั่วแล้วก็พยายามถ้ามีเหตุที่จะทำให้เลี้ยงชีพชั่วก็จะงดเว้นนะจะต้องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเปิดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบเพ้อเจ้อพวกนี้นะถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาชีพก็ไม่ยอมทำเลยแม้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพก็ไม่ยอมทำมีคนเพ้อเจ้อเกี่ยวกับอาชีพเยอะไหมเยอะมากปัจจุบันนี้รวยด้วยนะใช่ไหมพวกเล่นหนังเล่นละครนะพูดตลกตลกนี่นะเพ้อเจ้อตลอดเลยนะแต่ว่าขายได้ราคาใช่ไหมมีคนซื้อเยอะเลยคลายเครียดใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเจริญอริยมรรคมีองค์8แล้วไม่ได้นะไม่มีสตินะแต่ถามว่าเขามีความจำดีไหมพวกนี้ไหวพริบดีไหมความจำดีมากไหวพริบดีมากแต่ว่าเป็นอกุศลสัญญาหมดเลยเป็นอกุศลสัญญาเขาเรียกว่ากามสัญญานะงั้นความจำดีไม่ใช่หมายถึงมีสตินะถ้าเป็นความจำที่จะทำให้ละกามละความโกรธมีเมตตาละความเบียดเบียนอันนั้นถึงจะเป็นกุศลสัญญาเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่อริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าเป็นความจำที่เป็นอกุศลไม่เกื้อกูลแก่อริยมรรคมีองค์8เลยเจตสิกดวงที่6ก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรวิริยะเจตสิกนะเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่ที่เราจะต้องสั่งสมคือวิริยะที่เป็นกุศลเป็นไปในศีลในสมาธิในปัญญาของกระหัตก็ทานด้วยเพียรทำทานด้วยนะถ้าไม่เพียร นี่จะให้ทานสำเร็จไหมอยากจะให้ทานแต่ว่าพระบิณฑบาตเช้าเหลือเกินนะทำยังไงดีบอกพระคุณเจ้าให้มาบิณฑบาตสายลงได้ไหมนะก็ต้องสอนตัวเองว่าถ้าตื่นสายอย่างนี้แล้วจะได้ใส่บาตรได้ยังไงล่ะนะการสอนอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความเพียรขึ้นไหม
นะถ้าต้องการบุญก็ต้องขยันตื่นให้มันเร็วกว่านี้นะปลุกนาฬิกาเอาตั้งไว้ 2-3 เครื่องเลยนะจะได้ตื่นได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นวิริยะต้องสั่งสมนะอย่าเข้าใจว่าวิริยะนั้นจะต้องเป็นวิริยะเพียรในการนั่งสมาธิในการเจริญวิปัสสนาเท่านั้นนะความเพียรทุกประการที่เป็นกุศลต้องเพียรทั้งนั้นถ้าขี้เกียจในการเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแม้กระทั่งขี้เกียจให้ทานนะเขาชวนมาให้ทานเอาไม่เป็นไรหรอกเหมือนกันอนุโมทนาเหมือนกันให้รู้นะว่าไม่ได้สั่งสมสัมมาวายามะกุศลเล็กๆน้อยๆนี่ควรดูหมิ่นไหมนะพระพุทธเจ้าดีไม่ให้ดูหมิ่นแม้กุศลเล็กน้อยนะเวลาที่อาหารเหลือเศษอาหารอยู่ในจานเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังแนะนำนะว่าการที่จะเอาน้ำมาล้างมากลั่วแล้วก็เททิ้งไปเปล่าๆนั้นไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นขณะที่จะเททิ้งก็ให้ตั้งใจว่ามีสัตว์อยู่บริเวณนี้ก็ขอให้เขาได้อิ่มหนำนะในเศษอาหารเหล่านี้อาหารที่เราทิ้งไปข้าวเม็ดหนึ่งถามว่าสัตว์มันกินได้อิ่มหลายวันไหมมีไหมมีสัตว์ที่เอาไปกินได้หลายวันไหมโอ้โหทั้งมดตัวนี้เดียวมันกินข้าวเม็ดหนึ่งได้ตั้งหลายวันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เศษอาหารที่ติดจานอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังแสดงว่าควรในการที่จะมีจิตมีเจตนาในการที่จะให้นะแสดงไว้ในอิติวุตตกะนะถ้าอยากจะไปดูพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ในเรื่องนี้จริงๆว่าบุญแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรดูหมิ่นเพราะว่าบุญที่เล็กน้อยนั่นแหละที่สะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีน้อยก็ยังสามารถที่จะเต็มเปี่ยมได้เหมือนกับน้ำที่หยดทีละหยดทีละหยดจากหลังคาเนี่ยนะหรือว่าจากที่ใดก็แล้วแต่หยดลงใส่ในภาชนะหยดทีละหยดเท่านั้นเองแต่ก็สามารถที่จะเต็มภาชนะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญก็ควรจะสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยแล้วให้รู้นะว่าคนที่ดูหมิ่นบุญเล็กน้อยขณะนั้นขาดทุนอย่างมากเลยนะไม่ทำบุญด้วยขณะดูหมิ่นนั้นเป็นอกุศลด้วยนะก็จะสั่งสมอุปนิสัยในการที่ไม่เห็นคุณค่าของบุญคนที่ไม่เห็นคุณค่าของบุญนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่สั่งสมสัมมาทิฏฐิเพราะว่าบุญจะเล็กจะน้อยขนาดไหนก็ต้องให้ผลเป็นความสุขทั้งนั้นและบุญเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละก็ยังสามารถที่จะสั่งสมทำให้บุญนั้นมหาศาลจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนะนั้นความเพียรนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเลยชาติหนึ่งบำเพ็ญความเพียรไม่ใช่เป็นมนุษย์แบบเราอะนะเป็นกระแตนะเป็นกระแตนะแล้วก็มีลูกน้อยมีลูกน้อยตัวหนึ่งก็เกิดพายุก็พัดลูกน้อยตกน้ำตนเองก็ทำยังไงอะนะมีมือจะไปถือภาชนะตักน้ำหรือว่าช่วยลูกไหมไม่มีอะไรนะแต่ว่าด้วยความรักลูกแล้วก็ด้วยอุปนิสัยของความเพียรที่สั่งสมมาในอดีตนะก็ทำให้คิดจะวิทน้ำจากทะเลนะจะวิทน้ำจากทะเลทำยังไงเอาหางเนี่ยไปจุ่มน้ำแล้วก็วิ่งไปยังบนบกเอาไปสลัดน้ำเสร็จแล้วก็มาจุ่มลงนะเอาหางมาจุ่มลงในน้ำอีกแล้วก็วิ่งไปสลัดอย่างเงี้ยนะวิ่งไปวิ่งมาไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยเลยจนกระทั่งนะด้วยอนุภาพของวิริยะที่สั่งสมมาหลายชาติไม่ได้ชาติเดียวหรอกทำให้ท้าวสกะนะเทวดานี่ก็ยังจะต้องมองเห็นเลยในคุณงามความดีเหล่านี้ก็เลยลงมาถามนะบอกว่าทำอะไรเนี่ยนะบอกว่าจะช่วยลูกโอ้ยน้ำมันเต็มมหาสมุทรอย่างนี้จะไปช่วยได้ยังไงท่านนะตายเปล่านะไม่มีประโยชน์หรอกบอกว่าขณะที่คุยกับท่านนี่เราเสียเวลาแล้วนะพนังก็ไล่เทวดาเลยนะเทวดาก็จะต้องมาช่วยก็เลยเอาลูกมาให้นะมันเนี่ยขนาดตัวเล็กๆขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ว่าด้วยอานุภาพของอุปนิสัยปัจจัยนะอุปนิสัยเหล่านี้แหละตั้งแต่ตอนที่เป็นมนุษย์ถ้าคนไหนมีความเพียรแม้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอุปนิสัยเหล่านี้ก็จะสะสมไปด้วยเพราะฉะนั้นในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะปัญญาเนี่ยสูงสุดแต่ว่าขาดความเพียรไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าแสดงว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรแม้ว่าจะมีปัญญาขนาดไหนแต่ว่าขี้เกียจนะล่วงทุกข์ได้ไหมล่วงทุกข์ไม่ได้เลยนะเพราะนั้นก็ขอให้มีการสั่งสมวิริยะพยายามในการที่จะขยันในการเจริญกุศลโดยเฉพาะขยันในการฟังธรรมะและคิดค้นธรรมะด้วยนะพยายามที่จะเอาไปใคร่ครวญเอาไปพิจารณาหาเหตุผลแล้วก็ลงมือด้วยถ้าคิดอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จนะเพราะว่ากุศลบางอย่างอาศัยความคิดเท่านั้นแต่ว่ากุศลบางอย่างเช่น
จะให้ทานนี่คิดอย่างเดียวสำเร็จไหมนะคิดอย่างเดียวโอ้ยเดี๋ยวฉันจะให้วันนั้นจะให้วันนู้นจะให้แต่ว่าไม่ลงมือเลยแต่ก็ยังดีนะเชื่อไหมว่าคิดอย่างนี้แหละนะอนาคตจะให้นะความคิดนี้จะเป็นปัจจัยนะแต่ว่าช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างแต่ว่าเริ่มต้นจากความคิดก่อนนะเจตสิกดวงที่7ก็คือสติสัมมาสติก็คือสติเจตสิกสติเจตสิกมีลักษณะที่ระลึกได้นะใกล้เคียงกับความจำนะความจำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสติแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าความจำนั้นเขาจำได้ทั้งกุศลอกุศลแต่ว่าถ้าสติเกิดกับกุศลเกิดกับฝ่ายดีเท่านั้นสติไม่เกิดกับอกุศลเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปจำได้ว่านะคนนั้นด่าเราเราจะต้องโกรธนะต้องเกลียดชังอะไรเขาอันนี้ไม่เป็นกุศลไม่ใช่สตินะแต่ว่าอาการคล้ายกันสติเป็นการนึกได้เป็นการระลึกได้ที่เป็นไปในคุณงามความดีเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาแม้ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอกุศลก็สามารถระลึกได้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นนามธรรมหรือว่าอกุศลเหล่านี้ไม่ควรที่จะให้เราไม่ควรที่จะเป็นปัจจัยแก่ความโกรธของเราถ้าระลึกได้อย่างนี้ก็เป็นกุศลนะสตินี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะในพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับธรรมะ3ประการก็คือสติปัญญาแล้วก็วิริยะอาตาปีสัมปชาโนสติมานะมีพระสูตรมีธรรมะหลายหมวดเลยให้ความสำคัญกับธรรมะ3ประการนี้เพราะว่าเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเครื่องจักรนะเป็นตัวที่หมุนไปทำให้อริยมรรคมีองค์8บริบูรณ์ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิก็ได้แก่เอกคตาเจตสิกเอกคตาเจตสิกนั้นก็มีความสำคัญต้องสั่งสมเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะต้องมีเวลาต่างหากในการที่จะพิจารณาธรรมะให้จิตแน่วแน่ให้จิตตั้งมั่นให้มั่นคงจะได้สั่งสมเป็นอุปนิสัยเกื้อกูลแก่การที่จะมีมรรคมีองค์8ประชุมกันนะเพราะการทำสมาธิหรือว่าการพิจารณาธรรมะเช่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยที่ทำให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณ์จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลทำให้เอกคตาของเราเนี่ยเริ่มสั่งสมมีกำลังเพิ่มพูนขึ้นเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8นี้สามารถเกิดขึ้นในตัวเราแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะจะพยายามที่จะหาปัจจัยให้เจตสิก8ดวงนี้มีการเกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหนแล้วก็มีกำลังเพิ่มพูนมากขึ้นแค่ไหนนะมันก็ขึ้นอยู่กับความชาญฉลาดของเราแหละว่าเราสามารถที่จะสั่งสมสังขารขันธ์เจตสิก8ดวงนี้ให้พอกพูนมากเท่าไหร่ถ้ายิ่งพอกพูนมากขึ้นก็ใกล้ต่อฝั่งก็คือพระนิพพานนะถึงที่สุดของพรหมจรรย์ได้มากขึ้นนะมีพระเถระองค์นึงท่านก็กล่าวคาถานะว่าการบวชกระทำได้ยากแท้การอยู่ครองเรือนก็ยากแท้ธรรมะก็เป็นของลึกการหาทรัพย์ก็เป็นของยากจริงไหมเนี่ยจริงนะการเลี้ยงชีพของเราด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้ก็เป็นของยากพระเถระองค์นี้ชื่อว่าเชนตะเถระท่านได้สั่งสมบารมีมาถึง31กัปในสมัยพระพุทธเจ้าสิกขีนะสมัยพุทธเจ้าสิกขีนับจากพุทธเจ้าของเราไปก็องค์ที่5นะวิปัสสีแล้วก็สิกขีนะท่านได้สั่งสมบารมีมาแล้วนะมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดเป็นรูปของพระราชาเชื้อสายกษัตริย์มีอัธยาศัยน้อมไปในการที่จะศึกษาในการที่จะฟังธรรมะก็ไปวัดนะฟังธรรมะจิตก็น้อมไปในเนกขัมมะแต่พอพิจารณาไปเอ๊ะถ้าเราบวชนี่มันคงจะลำบากมากเลยนะก็เลยบ่นนะบ่นว่าการบวชนี่มันทำได้ยากนะเนี่ยอยู่ครองเรือนถ้าเราเป็นพระราชานี่โอ้โหมันก็จะต้องวุ่นวายเหมือนกันการปกครองอะไรต่างๆถ้าเราคิดไปด้วยความไม่แยบคายธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงนี่ก็ลึกโดยเฉพาะโลกุตระธรรมแสนลึกเลยจะทำยังไงดีเราถ้าอยู่ครองเรือนหาทรัพย์สะสมทรัพย์มันก็ยากการจะเป็นอยู่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะต้องดูแลครอบครัวจะต้องปกครองจะต้องดูแลบรรพชิตโอ้มันก็เหมือนกับว่าภาชนะที่มันมีรูรั่วนะเอามาใส่เอามาเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มจะทำอย่างไรดีคิดไปคิดมานะแต่ตอนหลังก็ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพิ่มพูนขึ้นศรัทธาก็มีกำลังเพิ่มขึ้นก็มาบวชก็ยังคิดเหมือนเดิมอีกแต่พอคิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าควรคิดถึงอนิจจตาเนืองๆสรุปได้นะว่าถ้าคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็คิดถึงอนิจจตาเนืองๆนั่นแหละนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดเลย
การคิดถึงอนิจจตาเนืองๆหมายถึงว่าคิดถึงความไม่เที่ยงเนืองๆนี้เป็นการเจริญมรรคมีองค์8มั้ยเป็นการเจริญมรรคมีองค์8หรือเปล่าการเจริญอนิจจานุปัสสนาก็คือการเจริญอนิจจตาเนี่ยนะเป็นการอบรมอธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาประกอบด้วยองค์2ก็คือสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐินะคนที่จะอบรมอธิปัญญาสิกขาไม่มีสมาธินี่คิดออกมั้ยคิดออกหรือเปล่านิวรณ์ก้มรุมนี่สามารถคิดถึงความไม่เที่ยงบ่อยๆได้มั้ยไม่ได้นะถ้าเกิดนิวรณ์ก้มรุมมันคิดอะไรบ้างคิดถึงเรื่องของกามคิดถึงเรื่องของกินคิดถึงเรื่องของเกียรตินะกามกินเกียรติทุกวันนี้นะคนเราก็คิดถึงทุกวันนี้ทะเลาะกันก็เรื่องของกามกินเกียรติเนี่ยใช่มั้ยทะเลาะกันเรื่องกินเยอะมั้ยเยอะนะแถวที่วัดนะกินไปกินมาทะเลาะกันแทงกันตายก็มีนะแทงกันไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีนะก็อันนี้ก็เรื่องกินนะนะเพราะเรื่องกามทั้งหลายเนี่ยเป็นที่นิยมชมชื่นชมชอบกันของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไปนอกจากผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในเนกขัมมะได้ฟังพระธรรมมาแล้วนะเพราะการที่จะคิดถึงอนิจจตาหรือว่าอบรมไตรสิกขาเนี่ยนะจะต้องไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุมเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าถ้าคิดถึงอนิจจตาได้หมายถึงว่าต้องมีอธิจิตตสิกขาดีแล้วจึงสามารถที่จะอบรมวิปัสสนาได้นะอธิปัญญาหมายถึงวิปัสสนานะวิปัสสนาเนี่ยนะแล้วก็คนที่จะมีสมาธิดีนิวรณ์ไม่กุ้มรุมหมายถึงว่าต้องมีกายวาจาที่ดีแล้วไม่เดือดร้อนใจจึงทำให้สามารถที่จะมีสมาธิได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงถึงอธิศีลนั้นคนสามารถเจริญวิปัสสนาได้ต้องมีสมาธิดีต้องมีศีลหมดจดนะจึงจะทำให้อบรมเจริญปัญญาได้เพราะฉะนั้นท่านก็ชดแสดงว่าความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่น้อมไปในการที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์สักหน่อยนึงมีแต่นามธรรมกับรูปธรรม2อย่างหรือว่ามีแต่ขันธ์5เท่านั้นมีแต่อายตนะ12เท่านั้นมีแต่ธาตุเท่านั้นเราจะน้อมไปพิจารณาสิ่งใดก็ได้ที่มันเป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วก็ให้เห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันแปรปรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการบวชนี่เป็นความยากจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันยากเพราะอะไรอ่ะเพราะมีเรานะมันถึงยากอ่ะใช่ไหมนะกลัวว่าเราจะรับประทานอาหารไม่เพียงพอนะกลัวว่าเราจะลำบากเราจะหิวกลัวเราจะได้ไม่สนุกกลัวเราจะเหน็ดเหนื่อยนะกลัวเราจะต้องรักษาวินัยเคร่งครัดมันมีเราหมดเลยนะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันยากใช่ไหมแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยมันก็มีแต่นำมาทำมันไม่เที่ยงอ่ะมันหิวก็มันเที่ยงนะเดี๋ยวช้ามก็ได้ฉันแล้วล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้อมไปในการที่จะรู้ว่ามีแต่นามธรรมกับรูปธรรมเนืองๆนะจะทำให้ตัดปัญหาอีกหลายปัญหาได้หมดเลยไอ้ความกลัวยากกลัวลำบากอะไรต่างๆเกิดจากการยึดถือว่ามีเรามีของเรามีตัวตนมีสัตว์มีบุคคลเพราะฉะนั้นการน้อมไปในการที่จะรู้สัจธรรมความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้เรามีความเพียรอีกหลายๆประการนะเพราะฉะนั้นของพระเถระรูปนี้ท่านก็ตัดปัญหาจากความยุ่งยากที่คิดสับสนเรื่องของการบวชเรื่องการอยู่ครองเรือนเรื่องการแสวงหาทรัพย์หรือว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมะที่เป็นของลึกเนี่ยโดยการคิดถึงอนิจจตาเนืองๆคนที่คิดถึงความไม่เที่ยงได้ให้รู้ว่าเป็นมุขะนะเป็นปากทางแห่งการที่จะพิจารณาถึงทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะถ้าพิจารณาถึงความไม่เที่ยงได้นะเมื่ออนิจจานุปัสสนาสำเร็จแล้วลักษณะนอกนี้ก็คือทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็สามารถที่จะเห็นแจ้งได้ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นก็ให้น้อมไปในการที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะแต่ที่เราจะน้อมได้นะต้องมีจิตสงบจากนิวรณ์และต้องมีกายวาจาดีเราจึงจะต้องมีการศึกษาทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะเพราะว่าลองสังเกตได้ถ้าใครเคยเข้าห้องกรรมฐานมาแล้วนะนะถ้าเกิดไปเพ่งไปพินิจไปพิจารณาให้เห็นนามรูปเห็นความเกิดดับเนี่ยนะสังเกตดูว่าเกิดโสมนัสปีติโสมนัสหรือว่าเกิดความเครียดนะลองสังเกตดูถ้าเกิดปีติโสมนัสแสดงว่าจิตของคุณไม่มีนิวรณ์นะสงบที่ไม่มีนิวรณ์แสดงว่ากายวาจาดีศีลดีจึงสามารถที่ทำให้น้อมไปแล้วก็รู้ว่ามันมีแต่นามธรรมรูปธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ที่เข้าไปเห็นความจริง
แต่พอเจริญไปเจริญไปแล้วมันเริ่มเครียดมันเกิดวุ่นวายใจมันคิดจะออกจากกรรมฐานเมื่อไหร่ฮะให้รู้เลยว่ามันไม่เป็นไปตามสเต็ปอะไม่เป็นไปตามลำดับก็คือนิวรณ์ก็ยังไม่ได้ชำระกายวาจาไม่รู้ดีหรือเปล่าสมาทานศีลบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาตรวจสอบว่าศีลสมาธิปัญญาต้องเป็นไปด้วยกันต้องเกื้อกูลการขาดอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้เราปีเริ่มต้นจากวิปัสสนาเลยโดยที่ไม่สนใจเรื่องของอธิจิตตสิกขาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะถ้าศีลดีแล้วสมาธิดีแล้วอย่างไรเนี่ยน้อมไปในเรื่องของวิปัสสนานี่ไม่ยากในที่นี้หมายถึงว่าต้องสุตตมยปัญญาดีแล้วนะถ้าสุตตมยปัญญาก็คือความเข้าใจเรื่องหนนามธรรมรูปธรรมไม่ดีมันน้อมไม่ออกหรอกวิปัสสนานั้นเดี๋ยวจะกล่าวถึงนะว่าอารมณ์ของวิปัสสนามีตั้งมากมาย201ประเภทนะ201ประเภทให้จำไว้ว่ามีธรรมะ201นะที่สามารถมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ไม่ใช่แค่มากมายเยอะแยะเลยเพราะนั้นเราก็จะสามารถเลือกน้อมพิจารณาอารมณ์อันไหนก็ได้ที่เราถนัดที่เราชินที่เราชอบเอาหลายๆอย่างก็ได้นะถ้ามีปัญญามากแบบพระสารีบุตรนี่เอาทุกอย่างเลยนะแต่ว่าที่ท่านแสดงส่วนใหญ่ก็แสดงวิปัสสนาภูมิ6ขันธาตุอายตนะอินทรีย์สัจจะปฏิจจสุบาทอันนี้หมายถึงว่าเป็นต้นนะเป็นต้นและอารมณ์ของสมถะ40ประการ40อย่างเราก็สามารถที่จะเลือกอบรมเจริญแล้วก็ต้องควรเจริญหลายๆอย่างหลายๆประเภทด้วยนะอบรมสมถะไม่ได้เสียเวลาในการที่จะเจริญวิปัสสนาเพราะว่าสมถะบางอย่างน้อมไปในวิปัสสนาง่ายมากนะอย่างเช่นมรณสติซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันวันนี้เราจะอบรมมรณสติฝึกฝนในการคิดถึงความตายบ้างซึ่งความตายเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานะเป็นอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์แต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฌานฉลาดอย่างมากในการที่จะเลือกเฟ้นแล้วก็รู้ความจริงว่ามรณสตินี่แหละทำให้ถึงพระนิพพานได้นะคนที่เข้าใจสุตตมยญาณดีนะศึกษามาดีแล้วนะการเจริญมรณสตินี่ก็คือการเจริญอนิจจานุปัสสนาดีๆนี่เองเพราะว่าไอ้ที่ตายเพราะอะไรเพราะมีการเกิดใช่ไหมถ้ารู้ความจริงว่ามีคนเกิดจริงๆหรือเปล่าไม่ได้มีคนเกิดจริงๆนะมีแต่นามธรรมรูปธรรมเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้มาดีรู้ว่านามธรรมรูปธรรมเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมกรรมมาจากไหนกรรมก็มาจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ามีการเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยซึ่งปัจจัยเหล่านั้นก็คือนามธรรมกับรูปธรรมนั่นเองก็สามารถที่จะอบรมสามารถที่จะเจริญเขาเรียกว่ายาตะปริญญาและตีรณะปริญญานะก็ให้รู้ให้จดจำไว้อีกนะมีเรื่องที่จะต้องจำเยอะเลยความจำเหล่านี้มันจะทำให้เราเครียดหรือปวดหัวหรือเปล่าอยู่ที่ตั้งจิตนะอยู่ที่ตั้งจิตถ้าตั้งจิตไว้แยบคายยิ่งรู้ธรรมะของสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งเกิดปีติปราโมทย์นะไม่รู้โยมเคยหรือเปล่านะฟังธรรมโต้รุ่งอ่ะเคยไหมนะบางคนก็เคยนะยุคนี้ไม่เห็นมีการโยมน่าจะจัดบ้างนะเพราะว่าในอดีตการเนี่ยเขาฟังธรรมะกันโต้รุ่งประจำเลยนะโยมลองอ่านพระไตรปิฎกสินะเขามีการฟังธรรมะกันคืนยังรุ่งนะโดยเฉพาะของพระภิกษุเนี่ยในวัน8ค่ำ15ค่ำก็จะมีการฟังธรรมะกันมีการสนทนาธรรมะกันคืนยังรุ่งนะเขาไม่อิ่มในการฟังธรรมะผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระอริยบุคคลนี้ท่านไม่อิ่มในการฟังธรรมะเลยนะเพราะการฟังธรรมะจะเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้มีการอบรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแสดงอานิสงส์ของเรื่องใดใจจะน้อมไปในเรื่องนั้นนะใช่ไหมนะถ้าแสดงโทษของสิ่งใดใจก็จะออกจากสิ่งนั้นเราเองก็เหมือนกันนะเราแสดงกับตัวเองนี่แหละถ้าเรายกสิ่งใดที่มันมีโทษแล้วก็เราก็พิจารณาถึงโทษของมันของอกุศลต่างๆใจเราก็จะน้อมออกจากสิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งใดมีคุณแล้วเราก็พยายามแสดงอนิสงส์ชี้ชวนเชิญชวนว่ามีอนิสงส์มากโดยประการต่างๆใจเราก็จะน้อมไปในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในอดีตการพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่มีรูปงามด้วยเสียงเพราะด้วยไม่ต้องมีการเชิญชวนโฆษณามากเลยนะใครๆก็ยินดีในการที่จะมาเห็นรูปกายของสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฟังเสียงของพระองค์โดยเฉพาะพระธรรมนั้นเป็นธรรมะที่งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเพราะฉะนั้นคนจึงไม่อิ่มในการที่จะฟังธรรมะไม่ต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแค่พระอานนท์นี่ใครฟังธรรมะจากพระอานนท์นี่ก็ไม่ยอมลุกง่ายๆละนะเพราะฉะนั้นก็เราก็ควรจะสั่งสมอุปนิสัยนะว่าให้ยินดีในการฟังพระสัทธรรม
ให้สั่งสมศรัทธาในการฟังเพราะว่าศรัทธาจากการฟังนี้แหละจะปลูกจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีศรัทธาที่เป็นระดับที่เป็นอินทรีย์เป็นพละแล้วก็จะเป็นปัจจัยกับการที่จะประชุมมรรคมีองค์8นะต่อไปเราจะเรียนมรรคมีองค์8ต่อนะในหนังสือนะหนังสือเล่มที่2ที่ทางคณะแจกให้เนี่ยนะคณะผู้จัดงานถึงหน้าที่2เรียนไป2สัปดาห์ได้2หน้านะของเราเรียนเพื่อให้จบหรือว่าเรียนเพื่ออะไรดีเรียนเพื่อให้มีการประชุมมรรคมีองค์8นะเรียนเพื่อที่จะสั่งสมสังขารขันธ์ที่เป็นมรรคมีองค์8ให้พอกพูนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิเพราะว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแก่การที่จะอบรมมรรคมีองค์8หน้า2ว่าด้วยมรรคมีองค์8โดยลำดับก็คือแสดงเหตุแห่งการแสดงองค์ของมรรค8นี่เองนะมาดูซิว่าในบรรดามรรค8องค์คือเจตสิก8ดวงนี่นะทำไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงลำดับนะอะไรขึ้นก่อนอะไรที่หลังเนี่ยนะในธรรม8ตามที่แสดงมานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัมมาทิฏฐิก่อนเพราะเป็นธรรมอุปการะมากแก่พระโยคีผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานเพราะสัมมาทิฏฐินี้ตรัสเรียกว่าปัญญาปโชโตหมายถึงประทีปอันโพล่งทั่วคือปัญญาปัญญาสัตถังสาตราคือปัญญาเป็นต้นปัญญานี้ทำให้สว่างสว่างจากอะไรจากอวิชชาอวิชชาเป็นความมืดนะความมืดที่มืดนะกว่าความมืดที่ประกอบด้วยองค์4ความมืดประกอบด้วยองค์4นี้เป็นความมืดอย่างมากเลยนะเป็นวันเดือนมืดเป็นวันเดือนดับ14ค่ำ15ค่ำเดือนดับแล้วก็เป็นวันที่เมฆหมอกฝนก็ครึ้มเลยเมฆหมอกก็ครึ้มแล้วก็อยู่ในป่าทึบด้วยนะแต่ความมืดอย่างนั้นเนี่ยนะยังมืดน้อยกว่าคนที่มีอวิชชานะเพราะว่าอวิชชานั้นนะสามารถที่จะทำให้ตาบอดจนกระทั่งทำอกุศลกรรมแล้วก็เกิดในอบายได้ส่วนคนอยู่ในที่มืดนั้นก็ดีบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาง่ายนะอยู่ในป่านี่ถามว่าอยู่ในป่าลึกนี่กล้าคิดเรื่องอื่นไหมนะโยมอาจจะไม่มีประสบการณ์นะแต่ถ้าเกิดใครอย่างมีประสบการณ์นะให้ไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆเนี่ยนะเราจะหาที่พึ่งอย่างมากเลยนะธรรมชาติทุกคนได้รักตัวเองเพราะฉะนั้นจะหาที่พึ่งถ้าเกิดไม่มีใครมาเป็นที่พึ่งจริงๆเนี่ยนะเรามีธรรมะอยู่ในใจเราจะเอาธรรมะออกมาค้นคว้าใคร่ครวญพิจารณาเราจะไม่กล้าคิดถึงบาปอกุศลเลยนะงั้นพระพุทธเจ้าจึงชี้ชวนให้พระภิกษุนั้นไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้ไปอยู่เรือนว่างนะให้หลีกเร้นจากผู้คนเพราะว่าจะได้นำธรรมะในใจนั้นออกมาค้นคว้าเอามาไข้ครวญออกมาเจริญออกมาอบรมนะเพราะนั้นก็ความมืดคืออวิชชานั้นจะต้องถูกละด้วยแสงสว่างคือปัญญาแล้วก็ศาสตราที่คมสามารถที่จะละกิเลสอกุศลได้นะก็มีเพียงปัญญานี่แหละที่ละได้อย่างเด็ดขาดนะแต่ต้องอาศัยเครื่องประชุมกันนะอีก7องค์จึงสามารถที่จะละได้อย่างเด็ดขาดจริงๆฉะนั้นพระโยคาวจรผู้ทำลายความมืดคืออวิชชาด้วยสัมมาทิฏฐิกล่าวคือวิปัสสนาญาณในการเบื้องต้นนี้แล้วฆ่าโจรคือกิเลสอยู่ย่อมบรรลุพระนิพพานได้โดยปลอดภัยด้วยเหตุนั้นจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัมมาทิฏฐิก่อนเพราะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่พระโยคีผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานดังนี้สัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นถูกต้องความเห็นโดยชอบสัมมาทิฏฐิมีกี่ประการยอมจำได้ไหมสัมมาทิฏฐิมี5ประการก็มี6ประการก็มีนะสัมมาทิฏฐิขั้นแรกซึ่งโยมทุกคนเนี่ยมีนะโยมมีสัมมาทิฏฐิขั้นที่1แล้วนะคือกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิจำไว้นะกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบหรือว่าปัญญาที่รู้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนทุกคนมีกรรมเป็นของตนนะแต่ความจริงแล้วมีคนไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายตามหลักหรือว่าตามศัพท์เนี่ยนะก็จะหมายถึงว่าการรู้ว่ามีกรรมเป็นของตนคือรู้ว่ากุศลกรรมเป็นของตนอกุศลกรรมไม่ใช่ของตนดีไหมอย่างเงี้ยนะทำอกุศลกรรมก็ไม่ใช่ของเราดีไหม
นะไม่ดีหรอกนะเพราะเชื่อได้ว่าเรายังไงก็ต้องยึดถืออยู่แต่ว่าอธิบายอย่างนี้หมายถึงว่าคนที่เขารู้ความจริงเนี่ยมีปัญญาเขาจะรู้ว่าของตนจริงๆต้องมีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์เราอยากจะให้เป็นของเราไหมเราก็ต้องทิ้งมันไปอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นกุศลกรรมเท่านั้นที่มีประโยชน์ให้ผลเป็นความสุขนี่แหละจึงเป็นของเราจริงๆเป็นของตนจริงๆตัวอกุศลกรรมนั้นไม่ใช่ของตนเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงต้องทิ้งไปต้องทิ้งไปนะเพราะฉะนั้นกรรมขั้นแรกปัญญาขั้นแรกคือรู้ว่ากุศลกรรมนั้นควรบำเพ็ญเพราะว่าเป็นของเรานะของเราโดยโวหารนะคือทำให้มีความสุขส่วนอกุศลกรรมนั้นให้ผลเป็นความทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าเอามาเป็นของเราเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นมีปัญญาที่จะรู้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนหรือว่าทำกรรมใดไปแล้วก็ต้องมีผลกุศลกรรมให้ผลเป็นความสุขอกุศลกรรมให้ผลเป็นความทุกข์ปัญญาขั้นที่หนึ่งนี้เรามีนะแต่ขณะกิเลสเกิดปัญญาตรงนี้มันอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรายังทำบาปได้ไหมขณะทำบาปเชื่อกรรมหรือเปล่าขณะทำบาปขณะนั้นไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าให้บาปเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าบาปเกิดขึ้นแล้วแม้ปัญญาขั้นที่หนึ่งก็ไม่เกิดถ้าปัญญาขั้นที่หนึ่งไม่เกิดปัญญาขั้นต่อไปจะเกิดได้ไหมเพราะปัญญาขั้นต่อไปนี้เป็นปัญญาขั้นสูงกว่ากรรมสกตายานนะกรรมสกตาสมาธินี้เป็นปัญญาขั้นแรกเท่านั้นซึ่งจะต้องมีสำหรับคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนแน่นอนแต่ว่าแม้คนที่ไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนก็ยังสามารถที่จะมีกรรมสกตาญาณได้เช่นพวกไหนพวกฤาษีนะพวกฤาษีพวกนี้นะพวกกรรมวาทีเขาก็เชื่อกรรมและผลของกรรมด้วยอำนาจของอุปนิสัยสะสมมาในอดีตชาตินะแต่ว่าพวกนี้จะมีปัญญาขั้นสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วขอโทษมีได้อีกเหมือนกันก็คืออีกขั้นหนึ่งคือฌานปัญญาหรือว่าฌานสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐินั้นหมายถึงปัญญาที่รู้วิธีการรู้เหตุรู้ผลในการที่จะทำให้ฌานจิตเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสำหรับฤาษีเขาก็สามารถที่จะมีฌานสัมมาทิฏฐิได้มีปัญญาระดับนี้ได้เขาสามารถที่จะเพ่งอารมณ์ที่จะทำให้ฌานจิตเกิดได้เป็นราชามหากษัตริย์เป็นขราบดีเป็นเศรษฐีทิ้งทรัพย์สินเงินทองหมดเลยเพราะว่าเขารู้ว่ากามทั้งหลายเป็นปฏิปักษ์ต่อการจะอบรมเจริญฌานแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกนิพพานเป็นอย่างไรบางคนก็มีความเชื่อว่าถ้าทำฌานไปเกิดในรูปภพอรูปภพแล้วนั่นแหละคือพระนิพพานบางท่านก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าบางท่านก็เพียงแต่ว่าให้ได้อยู่กับพระเจ้าคือพระพรหมเชื่อว่าพระพรหมคือพระเจ้าไปอยู่ในที่นั้นแล้วก็จะเที่ยงแท้แน่นอนบางคนก็มีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าเขามีปัญญาในการที่จะรู้ว่านิวรณ์ทั้งหลายเป็นเครื่องห้ามหรือว่าเป็นตัวที่ปิดกั้นไม่ทำให้จิตสูงกว่าการที่จะเป็นกุศลในการให้ทานรักษาศีลเพราะฉะนั้นเขาจึงทิ้งกามคุณทั้งหลายแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีแล้วก็บำเพ็ญฌานนะก็สามารถที่จะมีฌานจิตเกิดได้ตายแล้วไปเกิดในรูปพรหมหรือว่าอรูปพรหมก็ยังได้นะแต่ก็ยังสามารถมีความเห็นผิดอีกได้ก็คือเข้าใจว่าเที่ยงเข้าใจว่าพระพรหมเที่ยงนะเพราะว่าไม่มีการฟังธรรมที่ถูกต้องนะนะอันนี้ก็เป็นฌานสัมมาทิฏฐิอีกระดับหนึ่งก็คือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิอันนี้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีความรู้มีปัญญาระดับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแล้วพระองค์ก็แสดงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่สามารถที่จะแสดงได้พระสาวกทั้งหลายที่สั่งสมบุญบารมีมาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมีปัญญาที่สะสมมาในอดีตก็จะสามารถอบรมหรือว่าเจริญวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิได้นะซึ่งในที่นี้เรามาอบรมหรือมาฟังเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะก็เป็นทั้งเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิแล้วก็เรื่องของวิปัสสนาเพราะนั้นเราจะต้องแยกส่วนให้ได้นะว่าขณะไหนเป็นศีลขณะไหนเป็นสมาธิขณะไหนเป็นวิปัสสนาวิธีการอบรมเป็นอย่างไรอารมณ์ที่ใช้ในการอบรมเป็นอย่างไรขณะที่อริยมรรคมีองค์8ประชุมกันนั้นก็มีพร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาขณะนั้นก็อารมณ์เดียวกันซึ่งเราก็จะต้องแยกแยะถูกว่าขณะใดเป็นขณะอบรมแล้วขณะใดเป็นขณะที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์เป็นผลมานี้เป็นวิธีการในการที่จะอบรมอย่างหนึ่งคือต้องเรียนรู้ก่อนว่าเริ่มต้นเป็นอย่างไรแล้วก็จุดหมายสูงสุดที่สุด
คืออย่างไรนะอันที่4คือมรรคสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นขณะที่มรรคมีองค์8ประชุมกันเป็นผลและเป็นโลกุตระถ้าเป็นกามสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นโลกิยะโลกิยะหมายถึงว่ายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แหละนะยังแตกดับอยู่ถ้าเป็นฌานสัมมาทิฏฐิก็เป็นโลกิยะวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินี้หมายถึงเป็นโลกิยะเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นมรรคสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นโลกุตระเป็นผลจากการอบรมเจริญศีลสมาธิปัญญามานะอย่าไปเหมานะว่าเจริญแล้วมรรคจิตเกิดหมายถึงเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวอย่าไปเหมาอย่างนั้นนะเพราะว่าจะต้องเกิดจากการประชุมกันของการอบรมทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาคือวิปัสสนานะถ้าเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีศีลอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาจริงนะถ้าคนเจริญวิปัสสนาอันนี้เคยได้ยินนะได้ยินว่าขณะที่เข้าห้องกรรมฐานเนี่ยนะเจริญวิปัสสนาขณะนั้นเนี่ยมันเป็นศีลขั้นอุกฤษอยู่แล้วขั้นอธิศีลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลงปาติโมกหรอกไม่ต้องไปสวดปาติโมกหรอกนะอันนี้กล่าวตู่พุทธพจน์เลยนะกล่าวถูกพุทธพจน์อย่างแรงอย่างมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าขนาดเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์พระเถระรูปหนึ่งนะชื่อว่ามหากัปปินะท่านเป็นพระราชาทิ้งสมบัติไปบวชนะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มานึกว่าเอ๊ะเราหมดอาสวะกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีกิจที่จะต้องทำแล้วเราควรจะไปลงปาติโมกหรือไม่ควรไปนะพอคิดอย่างนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระญาณของพระองค์นี่สามารถที่จะแผ่ขายไปนี่ตรวจสอบได้นะในยมกปาฏิหาริย์นะในที่นั้นนี่มีคนมาประชุมกันสาธิตหกโยชน์นับไม่ถ้วนเลยแต่พระพุทธเจ้าสามารถรู้ใจได้ทุกคนเลยล่ะแล้วก็แสดงธรรมให้ตรงกับอัธยาศัยของคนเหล่านั้นจนกระทั่งท่านแสดงว่าในตอนที่แสดงยมกปาฏิหาริย์นั้นไม่มีใครเลยที่ไม่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าทุกคนปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยนะแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าเลิกไปแล้วเลิกแสดงธรรมเลิกอะไรไปแล้วนะก็แล้วแต่อัธยาศัยว่ายังจะคงปรารถนาอยู่หรือเปล่านะเพราะตั้งความปรารถนาง่ายแต่มันก็ถอนง่ายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสามารถรู้ใจทุกคนในครั้งพุทธกาลพระภิกษุทุกรูปที่ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะจะต้องตั้งอาสนะไว้ต่างหากเพื่อว่าเผื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จมานะเพราะว่าผู้ที่มีอัธยาศัยจริงๆพระพุทธเจ้าจะคอยสำรวจจิตของเขาตลอดเลยนะว่าจิตของเขาเป็นอย่างไรควรแก่การจะบรรลุไหมจะบรรลุได้ด้วยตนเองหรือว่าจะต้องมีพระพุทธเจ้าไปอนุเคราะห์นะพระโมคคัลลานะนี่ได้บรรลุโสดาบันไปแล้วนะไปนั่งโงกง่วงอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเลยนะถามโมคคัลลานะเธอง่วงหรือข้าพงษ์ง่วงพระเจ้าข้าที่ง่วงนั้นไม่ใช่เป็นคนขี้เศร้านะ7วันไม่ได้นอนเลยนะเพียรตลอดเลยเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันต์จะไม่ง่วงได้ยังไงใช่ไหมนะพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงวิธีการในการที่จะระงับความง่วงแล้วก็แสดงธรรมในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะหลายท่านนะที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปนะถ้ามีสิทธิ์หรือว่ามีโอกาสในการที่จะบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็จะเสด็จไปโปรดทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จะคอยตรวจจิตของทุกคนนะคอยตรวจจิตของทุกคนที่สามารถที่จะมีอุปนิสัยในการที่จะบรรลุได้นะเพราะนั้นการที่จะอบรมอริยมรรคมีองค์8นี้ก็ได้อาศัยอุปนิสัยจากพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งนะสำหรับบุคคลที่บำเพ็ญบารมีมานะที่จะเป็นเขาเรียกว่าพุทธเวไนพุทธเวไนแต่ว่าถ้าใครบำเพ็ญบารมีมาที่จะเป็นสาวกเวไนก็คือฟังธรรมจากพระสารีบุตรบ้างนะฟังธรรมจากพระโมคคัลลานะบ้างอันนั้นก็เรียกว่าสาวกเวไนของเรานี่เป็นอะไรเวไนเนี่ยนะบางคนก็มีนะธาตุเวไนธาตุเวไนก็คือบูชากราบสักการะนะน้อมคิดถึงคำสอนแล้วก็บูชาพระธาตุเกิดปิติปราโมทย์แล้วก็บรรลุนะอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะพอเราก็เป็นคำสอนศาสนาเวไนนะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยศึกษาตามคำสอนแต่ว่าคนที่จะเป็นเวไนจริงๆคือต้องบรรลุนะเวไนยะแปลว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การที่จะรู้ควรแก่การที่จะแนะนำนะพวกนัยยะเนี่ยนะควรในการแนะนำเวนัยยะก็ควรแก่การที่จะรู้นะเพราะนั้นก็หมายถึงว่าสามารถที่จะตรัสรู้นั่นเองเพราะเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะจากหลักคำสอนเหล่านี้ก็คือจะต้องศึกษาให้รอบรู้ทั้งหมดวิธีการแล้วก็เริ่มที่จะอบรมสำหรับผลและสัมมาทิฏฐิผลและสัมมาทิฏฐิก็หมายถึง
เป็นปฏิเวทะเหมือนกันเมื่อมรรคจิตเกิดแล้วผลก็เกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นนะอันนี้ก็ยังไม่เกิดจึงไม่รู้แต่ว่าให้เรียนรู้ตามการศึกษาไว้ก่อนว่าเมื่อเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งบริบูรณ์จริงๆแล้วก็จะทำให้มีมรรคจิตเกิดขึ้นเปลี่ยนจากกำลังจะเปลี่ยนจากผู้ที่เป็นปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลกำลังเป็นพระอริยบุคคลนะเมื่อมรรคจิตดับแล้วผลจิตก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลนะเป็นพระโสดาบันนะเมื่อผลจิตดับไปแล้วก็จะมีปัญญาอีกระดับนึงเขาเรียกว่าปัจเจเวขณะสัมมาทิฏฐินะเป็นสัมมาทิฏฐิประการที่6นะคือตรวจตราดูนะเหมือนกับว่าวิจัยหรือว่าตรวจสอบดูการบรรลุผลจากการปฏิบัติของตนเพราะฉะนั้นพระอริยะทุกท่านจะไม่มีความเข้าใจผิดเลยหรือไม่มีความสงสัยเลยว่าตัวเองเป็นปุถุชนหรือเป็นพระอริยะนอกจากปุถุชนนะปุถุชนเข้าใจผิดได้ใช่ไหมเข้าใจว่าตนเองเป็นพระอริยะแล้วมีไหมปัจจุบันนี้มีแล้วก็เยอะมากด้วยนะเยอะมากเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงข่าวเท่านั้นเองนะที่หลงอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาไม่ดีพอนะไม่ต้องถึงระดับสูงแค่วิปัสสนาก็คืออุทยพยญาณเนี่ยถ้าศึกษาไม่ดีพอรับรองว่าไม่ผ่านเลยนะไม่ผ่านนะเพราะว่าเป็นอารมณ์ที่ประณีตมากก็คือมีปัญญาในการที่จะเห็นขันธ์5รู้ความเกิดความดับเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีปีติมีปราโมทย์มีความสุขจะอารมณ์ประณีตทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นไปในวิปัสสนานะถ้าไม่เฉียบแหลมจริงหรือว่าปริยัติไม่ดีจริงก็ไม่ผ่านเข้าใจว่าตัวเองบรรลุแล้วเพราะมีสติตลอดเลยนะมีสติในการที่จะรู้ทุกขณะขณะที่เอื้อมมือขณะที่จะเดินเคลื่อนไหวเหยียดคู่ตื่นหลับมีสติตลอดเลยแต่ว่าไม่ยอมพิจารณาสตินะก็ยังคงยึดถือว่าเรามีสติปัญญาเฉียบมากปัญญาคมมากก็ยังคงเป็นปัญญาของเรานะเพราะว่าไม่ได้พิจารณาตัววิปัสสนานะมันจะมีธรรมะที่เกิดในวิปัสสนาเนี่ยมากมายนะถึง 8-9 ประการทั้งอธิโมกก็คือศรัทธาอุปัฏฐานะก็คือสติวิริยะปัคขะพวกนี้เนี่ยนะเป็นธรรมะดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นความประณีตในการที่จะเป็นไปในวิปัสสนาแต่เพราะว่าไม่เป็นผู้สูตรนะจึงลืมไปมัวแต่พิจารณาอารมณ์ต่างๆแต่ลืมตัววิปัสสนาไปว่าไอ้ตัววิปัสสนานี่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะเพราะนั้นการศึกษาปริยัติจึงมีคุณานุคุณมากเลยต่อผู้ที่อบรมวิปัสสนาท่านแสดงไว้ในอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตเนี่ยนะว่าผู้ที่เจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะต้องประกอบด้วยธรรมะ5ประการที่จะอนุเคราะห์จึงจะทำให้ถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ธรรมะ5ประการนั้นคือต้องมีศีลอนุเคราะห์คนที่เจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องศีลดีนะจึงจะไปรอดอันที่2ต้องมีพาหุสัจจะคือเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนานั้นจึงจะเจริญยิ่งขึ้นอันที่3ก็คือต้องมีการสนทนาธรรมอนุเคราะห์รู้ได้ยังไงว่าเข้าใจถูกหมดนะถ้าไม่มีการสนทนาธรรมนะเพราะฉะนั้นในมงคล38จึงแสดงไว้2ส่วนคือการฟังธรรมะตามการเป็นมงคลอันอุดมอีกอันนึงก็คือการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันอุดมถ้าฟังธรรมะอย่างเดียวไปคิดเอาเองคิดผิดเมื่อไหร่ใครจะรู้ตัวเองจะรู้ไหมนะต้องสนทนากับผู้ที่มีปัญญาจึงจะรู้ได้ว่าตนเองนั้นคิดผิดแล้วอันนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะนั้นก็ต้องมีการสนทนาธรรมอนุเคราะห์คนที่เจริญสัมมาทิฏฐินั้นจึงจะสามารถบรรลุถึงมรรคผลได้อีกอันนึงก็คือต้องมีสมถะอนุเคราะห์เจริญวิปัสสนามากนะโอกาสฟุ้งซ่านมีนะถ้าเจริญกันจริงๆจังๆนะเขาเจริญการเป็นวันวันคืนคืนของพระพุทธเจ้านี่เจริญ6ปีนะตอนที่ไปทำทุกขกิริยาแต่ก็มีสมถะช่วยนะนั่นด้วยอำนาจของอกุศลกรรมแต่ว่าสมถะวิปัสสนาที่ตอนที่บำเพ็ญทุกขกิริยานี้เจริญสมถะวิปัสสนาตลอดเลยเพียงแต่ว่าอกุศลกรรมให้ผลต้องน้อมไปในความลำบากเหมือนกับอะไรเหมือนกับพระภิกษุที่ท่านน้อมไปในการที่จะปฏิบัติธุดงค์เพราะว่าธุดงค์ไม่ได้ปฏิบัติกันทุกคนนะไม่ได้ปฏิบัติการทุกท่านพระภิกษุที่น้อมไปในการปฏิบัติธุดงค์เนี่ยจะต้องมีปัญญาที่รู้ว่ากิเลสเกิดมากเมื่อกิเลสเกิดมากจะต้องมีเครื่องข่มกิเลสเพราะฉะนั้นบางท่านนี่ถึงกับว่าไม่นอนเลยนะถามว่าไม่นอนนี่สบายหรือลำบากลำบากเพราะนั้นนี่ถามว่าเป็นผลของอกุศลกรรมหรือเปล่าเป็นไหมถ้าได้รับสิ่งที่ลำบากต้องเป็นผลของอกุศลกรรมนะ
แต่ว่าผลของอกุศลกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนี่ควรยอมรับไหมควรยอมรับโยมมานั่งตรงนี้นี่อกุศลกรรมให้ผลบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะกุศลกรรมให้ผลคือแอร์มันก็เย็นๆเหมือนกันแต่นั่งนานเมื่อยไหมเมื่อยถ้าคือโยมไม่ได้มาฟังธรรมะโยมก็สามารถที่จะไปเดินไปเปลี่ยนอิริยาบถได้สบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็มีอกุศลกรรมให้ผลบางครั้งก็มีกุศลกรรมให้ผลถ้าเราสามารถมีสติในการที่จะพิจารณาแยกแยะขณะต่างๆขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนเป็นวิบากขณะไหนเป็นกุศลวิบากเป็นผลของบุญขณะไหนเป็นผลของอกุศลวิบากเป็นผลของบาปให้รู้ความจริงว่าอันนั้นไม่ใช่เรานะเป็นธรรมะเป็นนามธรรมกับรูปธรรมไม่มีเราเลยแต่ถ้าลืมพิจารณาก็จะเป็นเราทุกทีเราปวดเราเมื่อยแล้วนะใช่ไหมนะเราหนาวเกินไปเราร้อนนะเป็นเราหมดเลยแต่ความจริงแล้วก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างวิบากบ้างเป็นรูปธรรมบ้างแล้วก็เป็นอรูปธรรมบ้างเพราะฉะนั้นสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงจริงๆแต่ว่าสตินั้นต้องอาศัยสัญญาความจำต้องจำได้ว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ความจำนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นทำให้สติเกิดขึ้นโดยอาศัยวิตกนั่นแหละมาร่วมมือกันนะงั้นมรรคมีองค์8ก็ต้องอาศัยเกื้อกูลกันช่วยกันในการที่จะทำให้มีการปฏิบัติสัตธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือเจริญมรรคมีองค์8นี้เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นเป็นปัจจัยเกื้อกูลอย่างมากเลยตั้งแต่เบื้องต้นก็คือสุตตมัจจญาณสุตตมัจจญาณนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะทำให้เรามีความเชื่อกรรมและผลของกรรมยิ่งขึ้นนะจนกระทั่งถึงวิปัสสนาญาณซึ่งเรายังสามารถอบรมได้ตั้งแต่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิแล้วก็ฌานสัมมาทิฏฐิมีการฝึกทำใหระงับนิวรณ์ทั้งต่างแล้วก็วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอบรมต้องขวนขวายต้องเจริญส่วนมรรคสัมมาทิฏฐิผลและสัมมาทิฏฐิอันนั้นเป็นผลนะอันนั้นเป็นปฏิเวทอันนี้เราไม่ต้องขวนขวายในการอบรมแต่ให้น้อมจิตไปตั้งความปรารถนาไว้ถ้าใครไปทำบุญที่ไหนแทนที่จะปรารถนาว่าโอ้อย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเลยอย่าให้ได้ยากจนอย่าให้น้ำมันขึ้นเลยนะหรือว่าอย่าให้ดอกเบี้ยตกเลยอันนี้ความปรารถนาอย่างนี้เขาเรียกว่าปรารถนาที่เป็นไปในกามไม่ได้เป็นกุศลเลยแต่ถ้าจะปรารถนาให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นนะให้เราได้สามารถละอกุศลได้เพิ่มขึ้นนะอันนี้เป็นความปรารถนาที่เกื้อกูลนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่าคิดว่าตั้งความปรารถนานี้แล้วมันจะลอยๆเลื่อนลอยไม่มีผลอะไรความจริงแล้วมีผลมากเลยทีเดียวนะถ้าไม่อยากมีโรคจริงๆก็ตั้งความปรารถนาว่าตั้งแต่ต่อไปนี้ไปเนี่ยขอให้เราอย่าหลงลืมสติในการที่จะไปฆ่าสัตว์นะอย่าหลงลืมสติในการที่จะไปเบียดเบียนสัตว์นะอันนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาว่าอย่าให้มีโรคนะเพราะว่าเหตุมันจะตรงกับผลถ้าเราปรารถนาในการไม่มีโรคแต่ว่าก็ยังเบียดเบียนยังฆ่าสัตว์อยู่ยังไงมันก็ไม่สมความปรารถนานะนั่นก็สร้างเหตุที่ถูกต้องเขาจะได้ผลที่ถูกต้องสำหรับวิปัสสนาญาณเนี่ยเป็นเรื่องลึกลับไหมโยมว่าลึกซึ้งลึกลับหรือเปล่านะหลายคนนะหลายคนอันมาก็ได้รับคำสอนนี้มันกันนะว่าเรื่องวิปัสสนาเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะเพราะนั้นนี่ไม่ต้องไปคิดมันหรอกแค่นี้ให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็พอแล้วความจริงแล้วถามว่าวิธีการอ่านหนังสือกับการอ่านออกเนี่ยนะมันยากไหมวิธีการอ่านหนังสือเอาตั้งแต่เราเป็นเริ่มต้นเข้าอนุบาล นะยังอ่านอะไรไม่ออกมันยากไหมขณะไปฝึกอ่านหนังสือเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเด็กหลายคนไม่ยอมไปโรงเรียนนะเพราะอ่านไม่ออกแล้วครูตีก็ไม่ยอมไปเรียนเลยนะการเริ่มฝึกอ่านหนังสือเนี่ยนะเราไม่มีความสามารถในการอ่านออกเลยนะแต่ว่าเราอาศัยว่าครูอ่านให้เราฟังก่อนแล้วเราก็อ่านตามแล้วก็มีเพื่อนอ่านกันใช่ไหมนะมาอ่านกันพร้อมๆกันก็มีกำลังใจในการอ่านไอ้ตอนที่มันจะอ่านออกจริงๆเนี่ยเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าอ่านออกตอนไหนไม่รู้ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งเลยนะนี่หมายถึงว่าวิปัสสนาญาณต้นๆนะวิปัสสนาญาณต้นๆไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งแต่ว่าเราจะฝึกอ่านหรือเปล่านั่นเองเพราะว่าอารมณ์ของวิปัสสนาก็อยู่เฉพาะหน้าขณะนี้ทุกๆขณะเลยมีอารมณ์ของวิปัสสนาตลอดแต่เราไม่ยอมฝึกอ่านเพราะอะไรถึงไม่ยอมฝึกอ่านเพราะว่าครูสอนแล้วเราไม่ยอมจำใช่ไหมพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นครูเป็นพระบรมครูนะสอนว่า
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนว่ามีขันธ์5นะนามขันธ์กับรูปขันธ์มีอายตนะก็คือนามอายตนะกับรูปอายตนะแล้วก็มีพวกสัจจะนะมีอินทรีย์มีปฏิจจสุบาทนะถามว่าเราจำหรือเปล่าเราไม่ยอมจำเมื่อไม่ยอมจำก็อ่านไม่ออกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตจริงๆของเราก็คือขันธ์อายตนะธาตุใช่ไหมคือนามธรรมกับรูปธรรมแต่ถามว่าเรานี่ฝึกอ่านบ้างหรือเปล่านะถ้าเราฝึกไม่ยอมฝึกอ่านแล้วจะไปอ่านออกได้ยังไงความจริงแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์จริงๆความจำว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะความจำเป็นคนเป็นสัตว์มีจริงไหมความจำว่าเป็นคนเป็นสัตว์มีจริงไหมมีจริงนะคนสัตว์มีจริงหรือเปล่าไม่มีจริงแต่ว่าเราเชื่อมั่นยึดมั่นว่ามีคนมีสัตว์จริงๆใช่ไหมเพราะเราไม่ฝึกอ่านเราไม่ฝึกความจำใหม่เพราะฉะนั้นความจำที่เราจะต้องฝึกใหม่ก็คือจำว่าไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นตรีรณปริญญาเป็นขั้นสูงขั้นต่ำลงมากว่านั้นก็คือจำว่ามีนามธรรมกับรูปธรรมจะจำอย่างนี้ได้เพราะอะไรต้องฝึกอ่านแต่การอ่านของเราก็คือใช้สัมมาสังคปะนะใช้สัมมาสังคปะในการที่จะตรึกไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นอารมณ์อะไรได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสอารมณ์อะไรคิดนึกอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ให้น้อมมาฝึกว่าอะไรมันคืออะไรอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมบัญญัติไม่มีจริงแต่ว่าจิตที่เข้าไปรู้บัญญัติมีจริงสัญญาที่เข้าไปจำบัญญัตินั้นมีจริงนะเรื่องราวบัญญัตินั้นไม่มีจริงแต่ว่าภายใต้บัญญัตินั้นมีของจริงอยู่นะแบงค์พันกับแบงค์ร้อยต่างกันไหมนะแต่ว่ามหาพูดที่แบงค์พันกับแบงค์ร้อยต่างกันหรือเปล่าแล้วถามว่าเราอยากได้อันไหนมากกว่ากันในเมื่อมันไม่ต่างกันอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยเราให้ค่ากับบัญญัติเนี่ยมากเลยทีเดียวยิ่งเราเป็นปุถุชนเนี่ยนะหนาด้วยกิเลสมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งให้ค่ากับบัญญัติมากเท่านั้นคนที่สะสมอุปนิสัยมาเขาเรียกว่าทานุปนิสัยนี่นะเขาสามารถที่จะให้ได้มากนะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาสามารถให้ได้มากแต่คนที่ไม่ได้สั่งสมทานุปนิสัยหมายถึงว่าไม่มีอุปนิสัยในการให้ทานเนี่ยนะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านบางทีร้อยบาทพันบาทนี่ยังให้ไม่ได้เลยนะแสดงว่าการให้ค่าหรือว่าให้ความสำคัญกับบัญญัติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ากิเลสมากหรือกิเลสน้อยนะถ้ากิเลสมากก็จะยึดติดแล้วก็ให้ค่าบัญญัติมากถ้ากิเลสน้อยก็จะไปยึดติดหรือว่าให้ค่ากิเลสน้อยถ้าไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสเลยนะถามว่าพระอรหันต์นี่ท่านเห็นแบงค์หรือว่าเห็นทองคำพวกนี้มีค่าสำหรับท่านไหมไม่มีเลยนะเขาเรียกเงินว่าอะไรทราบไหมในอริยวินัยนี้เขาเรียกว่าอสรพิษนะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเห็นทรัพย์สินเงินทองเป็นอสรพิษทั้งนั้นเลยพระรัฐปาละกลับไปบ้านนะพ่อก็เอากองเงินกองทองมากองไว้เต็มหัวเลยนะกองสูงกว่าคนอีกนะไปนั่งนี่ไม่เห็นคนเลยล่ะพระรัฐปาละเนี่ยนะท่านก็ไปอนุเคราะห์อยากจะไปโปรดให้พ่อแม่ได้ทำบุญนะพ่อก็ชวนศึกนะว่าศึกมาเถอะมาบริโภคกามแล้วก็ใช้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ทำบุญท่านบอกยังไงรู้ไหมท่านบอกว่าโยมนะท่านบอกว่าอุบาสกไม่ได้เรียกพ่อเดี๋ยวนะไม่ได้เรียกโยมพ่อด้วยบอกว่าอุบาสกถ้าอุบาสกจะเชื่ออาตมาเนี่ยนะอุบาสกเนี่ยเอาเกวียนหลายๆเล่มมาเอาเงินทองเหล่านี้ใส่แล้วก็ไปจมที่ทะเลเถอะโอ้โหพ่ออุตส่าห์สะสมมาตลอดชีวิตนะลูกทำไมมาทำลายน้ำใจพ่ออย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าถามว่ายิ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากเนี่ยทุกข์มากหรือเปล่าทุกวันนี้ทะเลาะกันเพราะเรื่องทรัพย์สินเงินทองไหมนะอันนี้ได้ข่าวมีม็อบอีกแล้วใช่ไหมนะมันยุ่งเพราะอะไรกันเนี่ยยุ่งเพราะปรมัตถ์หรือบัญญัติโอ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นปุถุชนหนาแน่นด้วยกิเลสแค่ไหนก็ยิ่งจะให้ความสำคัญกับบัญญัติมากเท่านั้นแต่ถ้าเป็นผู้ที่เริ่มที่จะเป็นเขาเรียกว่ากัลยาณปุถุชนหมายถึงผู้ที่เริ่มอบรมไตรสิกขาเจริญวิปัสสนานะก็จะเริ่มรู้แล้วว่าบัญญัติกับปรมัตถ์เนี่ยนะปรมัตถ์เนี่ยมันเป็นอยู่ภายใต้ของบัญญัติไม่ใช่ว่าบัญญัติไม่สำคัญนะบัญญัติก็มีส่วนสำคัญแต่บัญญัตินั้นมีส่วนสำคัญในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆ
ถ้าคนที่ไม่รู้บัญญัติหรือว่าไม่ยอมรับบัญญัติจะอยู่ในสังคมนั้นลำบากจะเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่กับสังคมนั้นๆจะต้องรู้บัญญัติแล้วก็รู้อย่างดีเลยนะถ้าเข้าไปในพระราชวังนะแต่ว่าไม่รู้บัญญัติราชาศัพท์เลยนะถามว่าก็จะให้เข้าไปไหมนะไปใช้ภาษาพ่อขุนรามกำแหงนะกับเชื้อพระวงศ์เนี่ยนะนะสงสัยก็ไม่ได้ออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นบัญญัติแต่ละที่แต่ละสถานที่ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขอยู่ในสังคมนั้นๆแต่การรู้ปรมัตถ์สำหรับผู้ที่จะออกจากสังคมนั้นๆและออกจากโลกถ้าคนที่ไม่รู้ปรมัตถ์จะออกจากโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงฉลาดทั้งบัญญัติและปรมัตถ์ไม่ใช่ทิ้งบัญญัตินะต้องรู้ทั้งปรมัตถ์และบัญญัติแล้วก็ให้รู้ว่าขณะที่รู้บัญญัติก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้นะหลายคนอาจจะเถียงในใจนะแต่ว่าบัญญัติมีได้ยังไงเพราะอะไรจึงมีบัญญัติเพราะมีจิตใช่ไหมถ้าไม่มีจิตจะมีบัญญัติไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีบัญญัติเมื่อไหร่ให้รู้เลยว่ามีจิตเกิดขึ้นแล้วนะให้รู้เลยว่าขณะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นบัญญัติมันก็มีแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อจิตไม่คิดมันก็ไม่มีแต่เมื่อจิตคิดก็มีเพราะฉะนั้นจิตที่คิดถึงบัญญัตินั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วภายใต้บัญญัติเหล่านั้นก็มีปรมัตถ์อยู่สมัยก่อนที่เขาเห็นดอกเห็นใบไม้สีเหลืองร่วงหล่นนี่นะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะใช่ไหมนะเพราะอะไรเพราะว่าถามว่าใบไม้เป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์ใบไม้เป็นบัญญัติแต่ว่าที่มันเหลืองเพราะอะไรเหลืองเป็นปรมัตถ์หรือบัญญัติเหลืองเป็นปรมัตถ์นะแต่ว่าใบไม้เหลืองแสดงถึงความไม่เที่ยงนะเพราะเมื่อก่อนมันไม่เหลืองนี่เมื่อก่อนมันเขียวเขียวก็เป็นปรมัตถ์แต่ไอ้เขียวเหลืองมันมีได้ยังไงเพราะว่ามีมหาพุทธรูปนั้นขนาดสังขารภายนอกมันยังไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วสังขารภายในจะเที่ยงได้อย่างไรจิตที่คิดถึงสีเขียวก็ขณะหนึ่งจิตที่คิดถึงสีเหลืองก็ขณะหนึ่งจิตขณะที่น้อมไปในการที่จะรู้ความไม่เที่ยงก็ขณะหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นภายนอกแล้วก็จะต้องน้อมมาในภายในก็จะเห็นความแปรปรวนเห็นความไม่เที่ยงซึ่งต้องเข้าใจอาการของความเป็นธรรมะก็คือนามธรรมนาสภาพที่รู้อารมณ์ได้กับรูปธรรมเป็นสภาพที่แตกดับเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นเห็นอะไรถ้าสามารถได้แยกแยะได้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสทุกอย่างเลยนะทุกทวารเลยแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมขั้นต้นนะพยายามฝึกแยกแยะนามธรรมรูปธรรมแล้วก็ถ้ามีความชำนาญเพิ่มขึ้นซึ่งขั้นนี้ก็ไม่ง่ายแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนึงจะมีเหตุที่ทำให้เราหลงลืมสติอย่างมากเลยงานก็ต้องทำลูกก็ต้องดูแลนะน้ำมันก็ขึ้นให้ปวดหัวอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องให้เราวุ่นวายใจอย่างมากเลยถ้าเราไม่พยายามตั้งจิตตั้งใจน้อมใจไปว่าเราจะต้องทำกิจทำปริญญาเราจะต้องมีกิจในการเจริญวิปัสสนาไม่งั้นไม่พ้นจากทุกข์ได้ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ร่ำไปเพราะฉะนั้นอะไรเป็นนามบ้างขณะนี้อะไรเป็นรูปบ้างขณะนี้พยายามที่จะเตือนตนเสมอๆนะถ้าเรามีสติในการที่จะระลึกถึงนามธรรมรูปธรรมใหม่ๆมันก็ไม่มีความชำนาญอะไรหรอกนะไปอ่านกอไก่กอกาใหม่ๆเลยมันก็อ่านไม่ออกหรอกนะต้องอ่านตามครูอ่านตามอาจารย์ทั้งนั้นแต่ถ้าเราเริ่มฝึกอย่างนี้ไม่นานนะไม่นานนี่ก็แล้วแต่ปัญญาแต่ละคนนะว่าจะสะสมมามากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นคนที่มีปัญญาเฉียบนะเรียนรู้อภิธรรมมาดีก็ไม่ยากนะเพราะว่าคนที่เรียนปรมัตถธรรมมาด้วยความเข้าใจถูกต้องเนี่ยนะไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะไปชิงชัยหรือไปสอบเท่านั้นนะเรียนเพื่อจะเอามาปฏิบัติจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราเรียนมาทั้งหมดสามารถจะเริ่มปรัชนาได้แล้วนะปริเฉทที่1ถึงที่9เนี่ยนะท่านสอนไปจนกระทั่งถึงบรรลุเลยแหละนะเจริญสมถะปรัชนาได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างดีเรื่องของจิตเจตสิกรูปก็มาน้อมพิจารณาถึงลักษณะถึงความเป็นนามธรรมรูปธรรมให้มีความชำนิชำนาญเพิ่มขึ้นถ้าเรามีความชำนิชำนาญมีความเข้าใจในนามธรรมรูปธรรมมีสติเกิดได้บ่อยขึ้นตอนนี้ถึงจะมาเริ่มพิจารณาว่านามธรรมรูปธรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมีปัจจัยทำให้เกิดก็เริ่มหาปัจจัยของธรรมะเพราะความจริงแล้วทุกอย่างมีปัจจัยหมดเลยนะถ้าเราไม่เรียนเรื่องปัจจัยมาก็น้อมไม่ออกเหมือนกันนะคิดไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องของปัจจัยนะเรื่องของปฏิจจสุบาทนะเรื่องของปัจจัยตามกำลังนะก็เชื่อว่าเรียนกันไม่ได้ทุกคน
นั้นบางคนเรียนก็ปวดหัวบางคนเรียนก็สนุกนะแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนสะสมมาต่างกันนะอันถ้าเรามีปัญญาแค่ไหนเราก็น้อมไปพิจารณาแค่นั้นในอรรถกถาท่านก็แสดงเหมือนกันนะว่าบางคนเนี่ยพิจารณาได้แค่มหาภูตรูปเท่านั้นนะแค่นี้จริงๆอุปาทยรูปพิจารณาไม่ออกแล้วเพราะเขาไม่ได้เรียนอภิธรรมตสังหะแบบเราสมัยก่อนไม่มีนะนั้นบางคนก็คิดได้แค่มหาภูตรูปแต่บางคนเขาพิจารณามหาภูตรูปได้พิจารณาอุปาทยรูปได้แต่พอพิจารณานามธรรมนี่คิดไม่ออกเป็นยังไงนามธรรมนะบางคนก็พิจารณามหาภูตรูปอุปาทยรูปพิจารณานามธรรมได้แยกแยะนามรูปได้แต่พอถึงปัจจัยลำบากแล้วไม่มีใครมาสอนพระอาจารย์สุมนก็อาจจะยังไม่ได้สอนนั้นสมัยนั้นนะนั้นเพิ่งจะมาสอนในสมัยนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เรื่องของปัจจัยนะบางคนก็พิจารณาถึงปัจจัยได้แต่การจะน้อมไปให้เห็นไตรลักษณ์ก็น้อมไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่จะให้ความรู้หรือว่าปริยัติแบบละเอียดละเอียดสมัยนี้ไม่มีนะสมัยก่อนให้เห็นไปเลยนี้รูปนะนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารนี้วิญญาณนะอันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านก็แสดงนะโดยย่อไปเลยนะแต่ว่ายุคนี้ท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็รู้แล้วล่ะว่ายุคนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละท่านก็เลยมาย่อยให้มาย่อยอย่างละเอียดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาย่อยอย่างละเอียดแล้วแต่ว่าของเราการที่จะระลึกการที่จะมีสติวันหนึ่งนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะโดยเฉพาะคฤหัสถ์ผู้ที่มีกิจการงานมากนะแต่ว่าหลายๆคนก็ชำระหรือว่าไม่ค่อยมีกิจการงานแล้วก็ควรจะต้องน้อมไปในการที่จะทำกิจคือพิจารณาหรือว่าใส่ใจโยนิโสมนสิการในความเป็นจริงของตัวเราก็คือนำมาทำรูปธรรมบ่อยๆนะแต่อุปสรรคสำคัญก็คือว่ากิเลสอกุศลนิวรณ์ทั้งหลายจะเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยทีเดียวต่อไปนะตกลงวิปัสสนาญาณไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอย่างที่เราเข้าใจนะเราอบรมได้เราสามารถเจริญได้เราสามารถที่จะมีความหวังว่าเราจะได้วิปัสสนาญาณเพียงแต่ว่าเราขยันตรึกขยันอ่านขยันพิจารณาหรือเปล่าแล้วก็ให้รู้ที่อาตมากล้ากล่าวว่าวิปัสสนาญาณไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งเพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาญาณไม่ใช่อุตริมนุสธรรมถ้าอวดว่าได้วิปัสสนาญาณไม่ต้องอบัติปาราชิกนะพระภิกษุเนี่ยถ้าอวดอุตริมนุสธรรมหมายถึงว่าอวดของเรื่องของฌานของมรรคผลเรื่องของความเป็นพระอริยเจ้านะถ้าอวดว่าเป็นพระโสดาบันสกทาคามีพวกนี้เป็นอุตริมนุสธรรมถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีไปอวดต้องอบัติปาราชิกถ้ามีแล้วก็ไปบอกคนอื่นที่เป็นคฤหัสถ์ต้องอบัติปาจิตตีมีก็อวดไม่ได้แต่ถ้าไปอวดว่าได้วิปัสสนาญาณนะอันนี้ยังไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ก็มีโทษนะเพราะว่าวิปัสสนาญาณนั้นเป็นกามาวจรการอวดในที่นี้หมายถึงว่าอวดรูปาวจรอวดอรูปาวจรอวดโลกุตระนะอันนี้ถึงเป็นถ้าอวดว่าเป็นผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินะแต่ไม่มีเลยนะเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ไปอวดว่าเข้านิโรธสมาบัติเป็นปาราชิกไหมเป็นหรือไม่เป็นหรือเปล่าถามว่านิโรธสมาบัติเป็นกามาวจรรูปาวจรหรือว่าอรูปาวจรหรือว่าโลกุตระไม่เป็นอะไรเลยนะเพราะไม่มีจิตใช่ไหมเพราะนั้นการอวดว่าเข้านิโรธสมาบัติจึงยังไม่เป็นปาราชิกยังไม่เป็นปาราชิกนะแต่ถ้าอวดโดยที่มีความประสงค์ว่าอยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นพระอนาคามีเราเป็นพระอรหันต์เพราะคนที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ต้องเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ8ใช่ไหมถ้ามีจุดประสงค์อย่างนี้นะบอกอ้อมๆ อวดอ้อมๆต้องอาบัติผุลใจนะแต่ถ้าบอกตรงๆนะว่าคนที่เข้านิโรธสมาบัติได้ก็คือพระอนาคามีเรานี่แหละเข้านิโรธสมาบัติได้อันนี้ถึงจะเป็นปาราชิกนะนะเพราะนั้นวิปัสสนาญาณเนี่ยเราอบรมได้เราเจริญได้เรามีความหวังได้แล้วก็ควรจะต้องหวังด้วยนะเพราะว่าเป็นอุปนิสัยเป็นเบื้องต้นนะของการที่จะทำให้มรรคมีองค์8ประชุมกันมีศีลดีแล้วก็ควรทำจิตให้สงบจากนิวรณ์แล้วก็ควรจะน้อมไปในวิปัสสนาก็คือพยายามที่จะเห็นว่าไม่ใช่คนถ้าไม่ใช่คนแล้วคืออะไรคือนามธรรมรูปธรรมคือขันธ์คือธาตุคืออายตนะแต่ให้เห็นนะอย่าไปบอกนะว่าไม่ใช่คนนะอย่าไปบอกใครเขาว่าเขาไม่ใช่คนนะแต่ว่าให้มีความเห็นนะให้เห็นในใจของเราว่าไม่ใช่คนคือนามธรรมนามธรรมเพราะอะไรส
ามารถจะรู้ได้ไหมว่าคนอื่นเขาโกรธเรารู้ได้ใช่ไหมมีคนที่โกรธเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ให้เริ่มรู้สึกตัวว่าถ้าเขาโกรธนั่นคือจิตโกรธนะเป็นอกุศลเกิดจากโทสะมูลเกิดจากโทสะมูลจิตซึ่งมีโทสะเจตสิกเรียนปริยัติมาแล้วนะคนที่เรียนปริยัติมาแล้วก็จะได้เปรียบมากเลยสามารถที่จะอบรมสัมมาสังกัปปะได้มากนะขณะที่เราเอาจิตเจตสิกต่างๆที่เราได้เรียนมาแล้วแล้วมาสัมพันธ์กับชีวิตของเราให้ได้ขณะไหนเป็นจิตอะไรเป็นเจตสิกอะไรเป็นรูปอะไรนะก็จะเป็นปัจจัยแก่สัมมาสังกัปปะเมื่อตรึกเท่าไรสัมมาทิฏฐิก็จะเห็นตามนั้นมากขึ้นน้อมไปว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมสั่งสมสัญญาการน้อมไปในการที่จะรู้ว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมนี้จะเป็นการสั่งสมอนัตตสัญญาซึ่งจะเป็นเริ่มต้นนะจะไรปัสสนาต้องรู้อนัตตาก่อนนะแต่ว่าการรู้อนัตตาเริ่มต้นนี้เพื่อจะละสกายทิฏฐิแต่ความจริงแล้วอนัตตาเนี่ยลึกซึ้งที่สุดในบรรดาอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาไตรลักษณ์3อย่างนี้รู้อนัตตายากที่สุดนะแต่เพราะได้มีการได้ยินได้ฟังจึงจะต้องรู้ความเป็นอนัตตาก่อนเพื่อจะชำระสกายทิฏฐิเพราะว่าถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาโดยที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราของเราอยู่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นแจ้งวิปัสสนาได้จึงจะต้องชำระสกายทิฏฐิโดยการมีความรู้สึกว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แม้กระทั่งวิปัสสนาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นนามธรรมที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเจริญนะเพราะนั้นก็รายละเอียดก็จะมีมากแต่ว่าก็จะต้องเข้าใจหลักใหญ่ๆก็คือพยายามที่จะฝึกฝนในการอบรมเจตสิกแปดประเภทนี้ให้เจริญพอกพูนมากขึ้นสมาทานศีลไว้งดเว้นจากทุจริตทั้งหลายอบรมจิตให้สงบจากนิวรณ์บ่อยๆมีเวลาไปนั่งรอรถเมย์ถ้ารถยังไม่มานะหรือว่านั่งบนรถเมย์ยังไม่ถึงที่ก็คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ้างพระธรรมบ้างพระสงฆ์บ้างแผ่เมตตาใครขึ้นรถเมย์นี่จะได้เปรียบกว่านั่งรถเก๋งนะเออพอขึ้นรถเมย์นี่นะคนมันเยอะนะเจริญเมตตาได้เยอะเลยอ่ะนะเมื่อครู่นี้ก็โชเฟอร์ก็มาคุยบอกว่าบางคนเนี่ยไปวัดแล้วคนเยอะจะหงุดหงิดนะว่าเนี่ยคนมันเยอะเหลือเกินไว้เรามาทำบุญที่หลังคนน้อยๆดีกว่านะมาว่านี่คนนี้นะไม่มีโยนิโสมนสิการนะเพราะว่าถ้าเกิดคนเยอะนี่นะโหแทนที่เราจะให้ทานอย่างเดียวเราได้เจริญเมตตาเยอะเลยนะนะคนนั้นก็ทำบุญโอ้อนุโมทนานะอ้าวอนุโมทนาคนนี้อีกอนุโมทนาคนนั้นอีกก็ได้บุญเยอะนะนะแต่ถ้าเกิดมาทำบุญแล้วคนน้อยล่ะก็ดีเหมือนกันเราจะได้ทำบุญเสร็จแล้วจะได้วิเวกบ้างใช่ไหมจะได้น้อมไปในการเจริญสมาธิบ้างอ้าวก็ควรจะโยนิโสมนสิการให้ทุกๆขณะทุกๆเวลาไม่ใช่จะต้องไปเลือกคนนะถ้าเราไปเลือกเวลาหรือไปเลือกคนนั่นน่ะก็แสดงว่าเราเนี่ยหลงลืมสติบ่อยเรามีความยึดถือในตัวของเรามากเราสำคัญนะถ้าเราจะมาทำบุญแล้วมันจะต้องโล่งๆว่างๆนะมันก็สะสมมานะต่อไปนะมันพยายามในการที่จะให้ทุกเวลาทุกโอกาสทุกสถานที่เป็นโอกาสของกุศลของบุญที่จะเกิดขึ้นควรจะต้องรู้บุญกิริยาวัตถุ10นะแล้วก็วิปัสสนาหรือสมถะเนี่ยนะในอรรถกถาในพระไตรปิฎกก็มีนะท่านแสดงว่าให้เหมือนกับว่าเหมือนกับมาอุปมาเหมือนหนังจีนนะหนังจีนเขาจะมีวิชาหนึ่งก็คือว่าถ้าฝึกสำเร็จแล้วเนี่ยเห็นอะไรเป็นอาวุธได้หมดเลยแม้กระทั่งใบไม้ต้นไม้อะไรต่างเนี่ยเอามาเป็นอาวุธได้หมดเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเรื่องของสมถะวิปัสสนาไตรสิกขาได้เข้าใจดีแล้วเนี่ยเห็นอะไรอยู่ที่ไหนควรจะต้องเจริญกุศลได้หมดนะเอาอารมณ์เหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ของสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างของศีลบ้างนะน้อมไปเราสามารถที่จะเจริญทั้งศีลทั้งสมถะแล้วก็ทั้งวิปัสสนาได้นะนะในบุคคลในวัตถุในสิ่งของได้หมดเลยนะในวัตถุนั้นเริ่มต้นเลยถ้ามีวัตถุให้ทานก็ได้วัตถุเหล่านั้นเป็นวัตถุของการรักษาศีลก็ได้นะแล้วก็สมถะวิปัสสนาได้หมดสีทุกสีเนี่ยนะสามารถที่จะน้อมไปในการเจริญสมถะได้นะกสิณในตัวของเรานี่สามารถเจริญกสิณได้นะผมก็ได้ฝันหนังเพราะว่าเฉดต่างๆเนี่ยของสีก็ไม่เกินจากเขียวเหลืองแดงขาวเขียวเหลืองแดงขาวเนี่ยนะในคอมพิวเตอร์นะเขาให้มา4สีเท่านั้นเองนะนะเวลาไปซื้อสีนี่ไปซื้อ4สีเท่านั้นเองแต่เวลาที่ปริ้นออกมารูปสีนี่มันออกมาทำไมเป็นสีหลายสีมากมายล่ะเพราะว่ามันผสมประสานกันออกมาเป็นหลายๆสีได้อะไม่ยังไงโยมช่วยพูดเข้ามานะน้ำเงินใช่ไหม
เขียวกับดำเนี่ยเฉดเดียวกันนะโยมนะเขียวกับดำเนี่ยนะเพราะนั้นพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเปล่งออกมาเป็นสีเขียวนะเขียวดำนะเขียวดำอะไรต่างเหล่านี้นี่ก็จะเป็นเฉดเดียวกันเพราะฉะนั้นเขียวเหลืองแดงขาวเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเจริญกสิณอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในร่างกายของเราสามารถที่จะเป็นไปในกสิณ4อย่างนี้นะมันก็พยายามที่จะฝึกในการที่จะรู้อารมณ์อะไรก็ตามให้สามารถเป็นไปในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าอย่างนี้นะจะเหมือนกับพระพาหิยะพระพาหิยะที่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าขอให้พุทธเจ้าแสดงธรรมโดยย่อกลางถนนเลยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงนะว่าพาหิยะเธอเมื่อเห็นจงเป็นประมาณว่าเห็นทิฏฐังทิฏฐมัตตังนะเขาก็ชอบพูดกันว่าเห็นเป็นสักแต่ว่าเห็นใช่ไหมได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะอันนี้ก็เลยไปทำซึ่งทุกวันนี้ก็หลายๆคนก็ยังมีความคิดหรือว่าปฏิบัติตามคำนี้อยู่นะก็คือเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าไม่เห็นนะก็คือไม่ต้องไปสนใจสิ่งนั้นอะรู้ว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ต้องไปสนใจสิ่งนั้นซึ่งผิดจากอรรถกถาในพาหิยสูตรนะในพาหิยสูตรเนี่ยท่านแสดงว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจงเป็นประมาณหรือว่าทำจิตในชวนะให้เป็นเหมือนกับจิตเห็นเพราะว่าจิตเห็นมีราคะโทสะโมหะไหมไม่มีราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นจงตั้งชวนะจิตให้เป็นเหมือนจิตเห็นคืออย่าให้มีราคะโทสะโมหะโดยการน้อมไปในศีลบ้างน้อมไปในสมาธิบ้างน้อมไปในปัญญาบ้างถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นเป็นประมาณว่าเห็นนะไปเห็นคนนั้นก็เจริญเมตตาขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะขอให้เขาอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เรียกว่าเห็นเป็นประมาณว่าเห็นนะได้ยินเสียงเขาด่าเราก็เอาก็อกุศลกรรมของเรานะไปทำคงจะไปด่าเขาไว้ในการก่อนแล้วก็ไม่เกิดอกุศลในขณะนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าพิจารณากรรมสกตาใช่ไหมนี้เรียกว่าได้ยินเป็นประมาณว่าได้ยินเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวนะเป็นทั้งศีลทั้งสมาธิหรือเป็นทั้งปัญญาวิปัสสนาก็เรียกว่าเห็นเป็นประมาณว่าเห็นถ้ารู้อารมณ์ทางตานะได้ยินเป็นประมาณว่าได้ยินถ้ารู้อารมณ์ทางหูทราบนะเป็นประมาณว่าทราบถ้ารู้อารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายนะรู้ก็เป็นประมาณว่ารู้ถ้ารู้อารมณ์ทางใจนะเพราะฉะนั้นความเป็นจริงเหตุผลความเป็นจริงกับพระไตรปิฎกหรือว่าหลักคำสอนเขาเรียกว่าอาคมต้องตรงกันนะต้องตรงกันบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่ถามว่าขณะนั้นนี่รู้อะไรไหมก็รู้ว่าเป็นนามหรือว่าเป็นรูปถามว่ารู้เป็นรูปหรือว่าเป็นนามเนี่ยสามารถที่จะทำให้มีปัญญาที่จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้อย่างไรหรือว่าละคลายความยึดถือว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ได้อย่างไรแล้วก็เครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือว่าปีหนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยนะศีลดีขึ้นไหมสมาธิเจริญขึ้นหรือเปล่าแล้วปัญญารู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหม2ปีผ่านไป3ปีผ่านไปความจริงแล้วถ้าคนมีปัญญาไม่ต้องถึงปีนะไม่ต้องถึงปีอะแค่เดือนเดียวเนี่ยนะก็สามารถที่จะรู้ผลแล้วว่าคำสอนนั้นน่ะมีเหตุมีผลจริงหรือเปล่าศีลของเราดีขึ้นไหมสมาธิปัญญาดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีอะไรกระเตื้องขึ้นเลยอันนั้นก็นะหันหน้าเข้าหาพระไตรปิฎกนะอย่างน้อยก็กราบก่อนนะได้บุญก่อนละนะว่าอันนี้เป็นหลักคำสอนที่สืบทอดมาจากคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ค่อยมาเปิดอ่านมาพิจารณาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนมารู้เนี่ยเรียนรู้มาแล้วเนี่ยจากท่านต่างๆเนี่ยนะอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎกเอามาอ่านถ้าอ่านไม่รู้เรื่องก็ใครที่เขาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็มีแนวทางหรือว่ามีเหตุผลเป็นคนมีศีลนะก็ไปศึกษาสนทนากับคนนั้นนะที่ต้องพิจารณาถึงการมีศีลเท่าไรเพราะคนที่มีกรรมสกตายานดีต้องมีศีลนะอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างนึงใครก็แล้วแต่ที่เจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะดูซิว่ารักษาศีลหรือเปล่าโดยเฉพาะพระภิกษุนี้ดูง่ายนะอันนี้ไม่ใช่ให้ไปทดสอบนะไม่ใช่ให้ไปแกล้งนะนะดูง่ายคืออะไรก็คือสังเกตว่าท่านรักษาพระวินัยหรือเปล่านะถวายปัจจัยเอาอย่างไรอย่างนี้ก็ได้ตอนเย็นแล้วถวายนมถ้าเกิดท่านจะรับอ๋อดีเดี๋ยวเอาน้ำผลไม้มาให้ก็แล้วกันเปลี่ยนแต่ท่านรับก็แสดงว่าท่านก็อันนี้ก็เป็นเครื่องนะพิจารณาอย่างหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทดสอบนะไม่มีประโยชน์อะไรนะอันนี้ก็อย่างหนึ่งคือเครื่องทดสอบว่าถ้าคนมีกรรมสกตายานดีต
้องรักษาศีลโดยเฉพาะนะท่านสอนอย่างนี้ว่าให้ยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้ยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมหรือว่ารักษาศีลฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพระอริยะถ้าเป็นพระอริยะนี่ไม่มีปัญหาเลยท่านยอมตายอยู่แล้วแต่ผู้ที่จะเป็นพระอริยะท่านจะไม่ยอมล่วงศีลเพราะว่าการล่วงศีลศีลท่านเรียกว่าเป็นศีสะนะศีละเนี่ยมาจากคำว่าศีสะด้วยถ้าศีสะขาดก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นคนที่ไม่รักษาศีลไม่ต้องพูดถึงสมถะวิปัสสนาเลยเพราะว่าศีลนั้นเป็นเบื้องต้นเป็นบาทของการเจริญสมถะวิปัสสนานะฉะนั้นญาติโยมก็เหมือนกันต้องมีศีลดีถ้าศีลไม่ดีแล้วไม่เป็นปัจจัยให้เราเกิดปีติปราโมทย์หรอกถ้าเราไม่มีปีติปราโมทย์สมถะวิปัสสนารับรองว่าไม่เจริญแน่นอนนั้นต้องก็ต้องสมาทานศีลต้องพยายามตั้งใจรักษาศีลนะต่อไปสัมมาสังคัปปะนะความจริงนี้พูดรายละเอียดข้อปฏิบัติไปแล้วนะแต่ว่าพยัญชนะจากพระไตรปิฎกอรรถกถาเนี่ยก็เพื่อจะมาให้เราเห็นว่าสอดคล้องกันนะเพราะนั้นก็อาจจะพูดตามอ่ะนะถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรนะอันหนึ่งสัมมาสังกัปปะเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่สัมมาทิฏฐินั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสไว้ในลำดับแห่งสัมมาทิฏฐินั้นเปรียบเหมือนกับเหรัญญิกคือผู้ที่ตรวจเงินดูเงินเนี่ยนะใช้มือพลิกเงินกลับไปกลับมาแล้วก็ตรวจดูกหาปณะด้วยตาย่อมรู้ว่ากหาปณะนี้เป็นของแท้หรือว่ากหาปณะนี้เป็นของปลอมฉันใดแม้พระโยคาวจรก็คือผู้ที่ตั้งใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะก็ฉันนั้นใช้วิตกตรึกแล้วตรึกแล้วในการส่วนเบื้องต้นก็คือคิดนั่นเองในส่วนเบื้องต้นต้องอาศัยความคิดความคิดของเรานี่แหละจะเป็นหนทางนะแล้วก็ตรวจดูอยู่ด้วยวิปัสสนาปัญญาอันนี้เกิดร่วมกันเลยนะวิตกเนี่ยใหม่ๆอาจจะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นจะเป็นอุปนิสัยแก่วิปัสสนาปัญญาหลังๆหรือว่าขณะนั้นวิตกก็ตรึกไปในนามธรรมรูปธรรมปัญญาก็เกิดร่วมกับวิตกในขณะนั้นที่จะเข้าใจไปเรื่อยๆสัญญาก็จำในขณะที่วิตกคิดไปเช่นอันนี้เป็นนามธรรมนี่เพราะอะไรเพราะมันรู้อารมณ์ได้นะความคิดอย่างนี้นี่ถ้าเป็นก้อนหินต้นไม้มันคิดไม่ได้ความคิดนี้เป็นนามธรรมแน่นอนเราเรียนมาแล้วนี่ความคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นจิตแต่ว่าจิตมันเกิดอย่างเดียวไม่ได้นะจิตนั้นเป็นวิญญาณขันธ์จะต้องอาศัยตัวที่ทำให้เกิดการคิดได้ก็คือตัววิตกก็เกิดอย่างเดียวไม่ได้วิตกก็ต้องเกิดกับวิจารพวกนี้เป็นสังขารขันธ์เท่านั้นนะต้องเกิดกับสัญญาความจำถ้าจำไม่ได้ก็คิดไม่ออกนะก็เป็นสัญญาขันธ์ความรู้สึกเป็นอย่างไรล่ะขณะนี้เฉยๆหรือว่าดีใจหรือว่าเสียใจก็อาศัยความคิดยิ่งคิดน้อมไปเท่าไหร่สัญญาก็จะจำในสิ่งนั้นไว้ปัญญาก็จะเห็นตามที่คิดนะเพราะฉะนั้นวิตกนะต้องตรึกบ่อยๆปัญญาจึงสามารถที่จะเข้าไปเห็นตามที่วิตกตรึกได้ก็จะทราบได้ว่าธรรมเหล่านี้เป็นกามาวจรกามาวจรธรรมมีอะไรบ้างกามาวจรธรรมกามาวจรจิตทั้งหลายแล้วก็กามาวจรจิตทั้งหมด54ใช่ไหมเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแล้วก็รูปธรรมทั้งหมดนะนี่เป็นกามาวจรถามว่ากามาวจรธรรมเหล่านี้ใช่สัตว์ใช่บุคคลไหมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะเพราะฉะนั้นการที่ตรึกแล้วก็เห็นว่าธรรมเหล่านี้เป็นกามาวจรคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลธรรมเหล่านี้เป็นรูปวจรก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเหมือนกันนะหรือว่าธรรมเหล่านี้เป็นอรูปวจรก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลยิ่งตรึกไปก็ยิ่งจะเข้าใจยิ่งจะเห็นว่าเป็นนามธรรมเพราะว่ารู้อารมณ์ได้เป็นรูปธรรมเพราะว่ามันแตกดับเสื่อมสลายรู้อารมณ์ไม่ได้นะก็สามารถที่จะเข้าไปรู้ตามความละเอียดของการศึกษามาด้วยถ้าศึกษามากรู้ละเอียดมากขึ้นถ้าศึกษาน้อยก็รู้ตามที่ได้ยินได้ฟังมานั่นแหละนั้นญาณเบื้องต้นนี้นะบางท่านนะเพราะว่ายังไม่เจอพันชนะตรงๆนะบางท่านบอกว่า2ญาณต้นเนี่ยก็คือนามรูปปริเฉทญาณการแยกแยะนามธรรมรูปธรรมให้เห็นว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์กับปัจจยปริคหญาณการกำหนดปัจจัยเนี่ยท่านบอกว่าเป็นญาณปริยัติเป็นญาณปริยัติซึ่งบางท่านเข้าใจว่าเรียนแล้วก็ได้แล้วแต่ความจริงไม่ใช่นะต้องอบรมเพราะว่าวิปัสสนาญาณไม่ใช่การเรียนวิปัสสนาญาณหมายถึงการเห็นแจ้งการประจักษ์แต่ว่าการที่เริ่มอบรมวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยการตรึกจากการเรียน
ต้องเรียนรู้มาดีจึงสามารถที่จะตรึกสามารถที่จะเข้าไปจดจำใหม่นะกล่าวไปแล้วนะคราวก่อนนั้นก็กล่าวไปแล้วว่าวิธีปฏิบัติเอาแบบว่าง่ายที่สุดเลยนะเอาแบบรวบรัดเลยนะก็คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดให้ได้หรือว่าเปลี่ยนความจำให้ได้เปลี่ยนความเห็นให้ได้ความจำความคิดความเห็นของเราเนี่ยวิปลาสอยู่ตอนนี้นะเราจำเราคิดและเราเห็นในสิ่งที่ไม่งามว่างามในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนความจำได้นะให้เปลี่ยนความจำใหม่ว่าไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนความคิดใหม่ว่ามันไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนความเห็นใหม่ว่าไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้นี่คือการปฏิบัติแล้วแต่เปลี่ยนนี้ง่ายไหมเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆนะสิเพราะว่าไอ้ความจำนี่ก็สั่งสมจำมาตั้งกี่กับแล้วนะเพิ่งจะมาเริ่มจำถูกได้ไม่กี่กับเลยใช่ไหมกี่กับแล้วอ่ะนะไม่รู้อะแต่ว่าที่รู้ๆก็คือเดี๋ยวก็กลับไปนั่นเดี๋ยวก็กลับมานี่นะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนความจำใหม่เปลี่ยนความจำใหม่แล้วก็เปลี่ยนความเห็นใหม่แล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่ซึ่งการจะเปลี่ยนนั้นไม่ง่ายเลยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนมากไงนะสอนมา 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ว่าเรารับได้กี่ธรรมขันธ์แล้วมีเครื่องมือพอที่จะเปลี่ยนความคิดความจำและความเห็นของเราไหมตื่นเช้าขึ้นมานี่เราจำได้ไหมว่าตัวเราเนี่ยปฏิกูลจำได้ไหมความจริงแล้วเราจำได้เหมือนกันนะแต่ว่าจำด้วยความไม่แยบคายใช่ไหมตื่นมาถ้าเกิดไปส่องกระจกนี่นะมีแต่อุจจาระตามีแต่อุจจาระมูกนะเราก็เห็นแล้วว่ามันปฏิกูลสกปรกใช่ไหมแต่ว่าถามว่าเราชอบใจหรือเปล่าเราไม่ชอบใจเราต้องรีบไปล้างทันทีเลยนะนะเราต้องไปล้างหน้าต้องไปแปรงฟันต้องไปอาบน้ำเพราะอะไรเพราะเราจำว่ามันปฏิกูลด้วยความไม่แยบคายนะขณะนั้นเป็นโทสะไม่ชอบใจแต่ว่าเราชอบใจที่จะทำให้มันงามให้สวยต้องไปอาบแล้วอาบแล้วก็ต้องฟอกสบู่ทุกคนถามว่าถ้าสบู่ไม่หอมนี่ชอบไหมไม่ชอบนะแต่พระภิกษุนี่ถ้าชอบสบู่หอมนี่จะมีอาบัตินะเออทำไมพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติโทษเอาไว้ไม่ให้สูดดมของหอมไม่ให้ประดับของสวยของงามเพราะอะไรเพราะว่ามันช่วยวิปลาสช่วยให้มีวิปลาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นโยมก็จะต้องเลือกว่าอะไรที่มันหอมที่สุดนะก็จะต้องเอามาใส่ในตัวเราเพื่ออะไรเพื่อมาปกปิดหรือว่ามาเปลี่ยนไอ้สิ่งที่มันไม่หอมในตัวเราไม่มีของหอมเลยมีแต่สิ่งที่ปฏิกูลทั้งนั้นแต่ที่มันหอมอยู่ได้เพราะว่าสิ่งที่จรมาก็คือเราเอาเข้าไปตกแต่งนะสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลายนะมันค่อยๆปรากฏขึ้นแต่เราก็พยายามที่จะทำให้มันเที่ยงใช่ไหมสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ตลอดเวลานอนนานก็ไม่ได้ต้องพลิกไปพลิกมานั่งนานก็ไม่ได้นะรับประทานอาหารเดี๋ยวก็หิวแล้วก็ต้องเติมเข้าไปอีกแล้วมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็จะต้องพยายามนะยื้อแย่งกับมันเราจะต้องเอาความสุขกลับมาให้ได้แล้วก็เราพยายามที่จะให้เป็นตัวเราเป็นของเรานะเราทำทุกอย่างเพื่อเรานะใช่ไหมนะคนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมีน้อยต้องเป็นคนที่สั่งสมกรรมสกตามายายานมาดีแล้วก็เป็นคนที่บำเพ็ญบารมีมากเป็นคนที่มีเมตตาสั่งสมกุศลมามากจึงคิดจะทำอะไรให้คนอื่นเพราะว่าเจ้านามธรรมรูปธรรมที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเรานี่แหละด้วยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิมันจะทำให้คิดถึงแต่ตัวเราตลอดนะทำอะไรก็เพื่อตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็จะพอกพูนอกุศลก็คือตัณหามานะทิฏฐิตัณหาอวิชชาอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าเราไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนความจำความคิดและความเห็นให้ถูกต้องนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อเอามาเปลี่ยนความจำความคิดความเห็นงั้นถ้าเราสั่งสมความจำนะความคิดความเห็นในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นปัจจัยให้วิปลาสของเราลดลงมากเท่านั้นจึงจะต้องมีกรรมฐานเยอะกรรมฐานสมถะ40วิปัสสนา201นะพิจารณาถึงความตายบ้างความไม่งามบ้างนะความไม่เที่ยงบ้างให้คิดถึงสิ่งที่เป็นมีอะไรที่มันสวยสดงดงามกรรมฐานอันไหนที่มันสวยงามมีไหมมีเหมือนกันสำหรับพวกคนโทสะจริตนะโทสะจริตไปพิจารณาแต่ปฏิกูลพวกนี้ก็เลยกรรมฐานไม่เจริญเพราะนั้นก็มีพวกสีเขียวเหลืองแดงขาวนะพวกนี้ก็ยังเป็นอารมณ์ที่เขาเรียกว่าสุภวิโมกข์การหลุดพ้นโดยความงามอีกอย่างหนึ่งก็คือเมตตานี่เป็นอารมณ์ที่งามนะ
นะเพราะนั้นเนี่ยให้พิจารณาถ้าคนไหนโกรธคนไหนเกลียดคนไหนทำให้เราโกรธนะเราจะรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยหน้าปฏิกูลไม่อยากอยู่ใกล้เลยใช่ไหมแม้ว่าเขาจะงามนะหน้าตาเขางามคนอื่นยอมรับแต่เราโกรธเขาแล้วนะเราไม่อยากอยู่ใกล้เขาหรอกเพราะว่าอารมณ์นั้นกลายเป็นอารมณ์ปฏิกูลไปแล้วงั้นการเจริญให้เป็นอารมณ์สดสวยงดงามคือเจริญเมตตานะเมตตาจึงเป็นสุภาวิโมกเพราะฉะนั้นมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนจิตใจของเราแต่ว่าเริ่มต้นเลยก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิจากขั้นการฟังก่อนสุตตมยญาณนี่แหละเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยจะทำให้เรารู้วิธีการในการที่จะแก้ไขจิตใจของเราในการที่จะรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาอยู่ในใจของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะตรึกคำสอนของพุทธเจ้านี่เป็นกามาจรรูปาวจรอรูปาวจรสัมมาทิฏฐิก็จะเห็นตามนั้นท่านอุปมาเหมือนกับว่าช่างถากใช้มีดถากท่อนไม้ใหญ่อันบุรุษจับตรงปลายพลิกกลับไปกลับมาเดี๋ยวรอบให้แล้วย่อมนำไปในการงานได้ฉันใดพระโยคาวจรก็ฉันนั้นกำหนดธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาอันวิตกตรึกแล้วตรึกแล้วให้แล้วโดยในว่าธรรมเหล่านี้เป็นกามาวจรธรรมเหล่านี้เป็นรูปาวจรธรรมเหล่านี้เป็นนามธรรมเหล่านี้เป็นรูปธรรมเหล่านี้เป็นขันธ์ธรรมเหล่านี้เป็นอายตนะธรรมเหล่านี้เป็นธาตุน้อมไปอย่าให้จิตอยู่ว่างๆเพราะว่าจิตอยู่ว่างๆเฉยๆนะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยนะทำสมาธิแล้วก็ชอบเฉยๆนะอย่าให้เฉยอย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้การเฉยอย่างนั้นเนี่ยมันมีเฉย2อย่างเฉยเนี่ยเป็นอุเบกขาแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสัมปชัญญะในการที่จะรู้อารมณ์ของกรรมฐานตลอดนะมีการรู้สึกตัวตลอดไม่มีนิวรณ์ครอบงำแล้วก็ไม่มีไอ้ความรู้สึกเฉยๆโดยความไม่รู้ถ้านั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกเฉยแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะแม้กระทั่งไม่มีความรู้สึกเลยว่ามีตัวนะจะมีระดับนึงนะถ้าคนทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วก็จะจิตจะดิ่งไปเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามีตัวมันรู้สึกว่างๆเวิ้งๆนะถ้าชอบโลภะติดทันทีนะแต่ว่าตกใจขณะนั้นมันก็จะออกจากอารมณ์นั้นทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ว่าเราเจริญอารมณ์อะไรเจริญกรรมฐานอะไรถ้าเจริญกรรมฐานอะไรต้องมีอารมณ์นั้นอยู่ตลอดนะจะมีรู้สึกตัวว่างๆเฉยๆนี่ไม่ได้ความเฉยอย่างนึงที่เป็นอกุศลเขาเรียกว่าอัญญาณะอัญญาณะนะเขาเรียกว่าอัญญานุเบกขาเป็นความเฉยที่ไม่ประกอบด้วยญาณก็คือโมหะนั่นเองเพราะว่าโมหะมูลจิตเกิดกับเวทนาอะไรโมหะมูลจิตอุเบกขานะเพราะฉะนั้นก็อย่าชอบความเฉยโดยที่ไม่รู้อะไรถ้าเฉยต้องรู้ในขณะนั้นว่าไม่มีนิวรณ์ครอบงำนะแล้วก็มีอารมณ์ของกรรมฐานอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดนะอันนี้จึงเป็นความเฉยที่ประกอบด้วยญาณ นะนั้นก็ให้น้อมไปในการที่จะรู้อารมณ์โดยประการต่างๆให้วิตกเนี่ยฝึกในการที่จะคิดให้เป็นกุศลได้นานๆเพราะว่าอกุศลเนี่ยเราคิดได้นานๆเป็นของประจำเป็นของชินแต่พอกุศลเนี่ยเราคิดไม่ได้นานที่คิดไม่ได้นานเพราะว่าเราจำมาไม่มากเราจำคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้มากเมื่อเราจำไม่ได้มากเราก็จะคิดไม่ได้มากเหมือนกันนะเมื่อคิดไม่ได้มากความจำที่ถูกต้องของเราก็จะไม่เพิ่มพูนมากขึ้นขณะที่เราคิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเลยนะสัญญานั้นก็จะเป็นการตอกย้ำทำให้มีความมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าเราเรียนเรื่องของปัจจัยแล้วนะปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งก็คืออุปนิสัยปัจจัยอะไรอะไรที่มันเกิดก่อนๆนั่นแหละมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรอะไรอย่างนั้นแหละหลังๆเพราะฉะนั้นใครโกรธครั้งนึงเดี๋ยวมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธอีกครั้งต่อไปนะโลภครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็จะทำให้เกิดความโลภต่อไปอีกนะถ้าเกิดปัญญาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญญาต่อไปอีกแต่ว่าอะไรเกิดง่ายกว่ากันระหว่างกุศลกับอกุศลอกุศลเกิดง่ายกว่าเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งแล้วก็อุปนิสัยอย่างหนึ่งของเราเนี่ยเชื่อว่ามีอุปนิสัยในการน้อมไปในพระนิพพานใช่ไหมถึงมีการฟังธรรมะแต่อุปนิสัยน้อมไปในวัฏฏะยังมีอยู่หรือเปล่ามีมากกว่าน้อมไปในนิพพานหรือเปล่าสังเกตได้คือว่าวันหนึ่งคิดถึงพระนิพพานหรือว่าคิดถึงธรรมะมากหรือว่าคิดถึงกามมากนะสังเกตได้นะก็เปรียบเทียบตนเองได้หรือว่าเราเนี่ย
อยากจะไปนิพพานเร็วหรือว่าช้าหรือว่ายังอยู่ในโลกยังอยากอยู่ในโลกต่อไปมากกว่าจะไปนิพพานหรือเปล่าถ้าคนที่ปรารถนานิพพานจริงๆนี่วันหนึ่งเขาจะไม่ยอมให้จิตเป็นไปในกามไม่ยอมจิตให้เป็นไปในโลกเลยนะกลัวพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเดินท่านนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนพระพุทธเจ้าอนุญาตให้นอนพระภิกษุที่มีความเพียรพระพุทธเจ้าจะอนุญาตให้นอนตอนมัชฌิมยามนะก็คือไม่ได้บัญญัติสิกขาบทนะแต่ว่าแสดงธรรมนะว่าภิกษุผู้ปรารภความเพียรเช้ากลางวันเย็นท่านก็จะทำกิจวัตรเดินจงกรมนั่งสมาธิปฐมยามก็เดินจงกรมนั่งสมาธิมัชฌิมยามก็จะสำเร็จสีหสายญาติแล้วก็ตอนปัจฉิมยามตีสองถึงหกโมงก็จะตื่นและทำความเพียรพระภิกษุรูปนี้ไม่ยอมนอนเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะต้องเวียนว่ายในวัฏฏะกลัวจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะฉะนั้นก็เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเลยชีวิตของเรานี่ขึ้นอยู่กับอิริยาบถด้วยนะนอกจากต้องการอากาศนะต้องการอาหารต้องการสิ่งต่างๆแล้วอิริยาบถก็สำคัญถ้าอิริยาบถไม่เสมอก็สามารถที่จะทำให้จุติได้พระภิกษุรูปนี้ก็เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนก็เลยทำให้ลมเสียดแทงตายเพราะอะไรเพราะว่าท่านกลัวต่อการเกิดนะตายคาที่จงกรมเขาเรียกว่าตายในหน้าที่นะเรียกว่าตายในหน้าที่นะของทหารตำรวจถ้าตายในหน้าที่นี้เขาเลื่อนขั้นให้กี่ขั้นโอ้เลื่อนให้5ขั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตายในหน้าที่เนี่ยนะเขาเรียกว่าตายดีนะของพระภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมแล้วก็เกิดตายในขณะที่แสดงธรรมนั่งสมาธิเจริญสมถะวิปัสสนาตายขณะนั้นนะก็ไปดีนะพระภิกษุรูปนี้ก็ไปเกิดในสุคติเทวโลกนะพอเกิดขึ้นมาท่านก็ยังมีความสำคัญว่าท่านเป็นพระภิกษุนะพวกนางเทพธิดาก็มาห้อมล้อมเลยนะมีวิมานปรากฏเทพธิดามาห้อมล้อมก็เรียกนะท่านสถานที่นี้เป็นที่เสพกามนะพวกดิฉันมาแล้วนะพระภิกษุก็เอาผ้ามาทำห่มเฉียงบ่าแบบพระภิกษุพวกเทพธิดาก็รู้เลยว่าสงสัยนี่นะมาจากบรรพชิตแน่นอนเลยนะก็เลยเรียกอีกบรรเลงเพลงขึ้นนะก็เอาดนตรีทิพย์มาบรรเลงให้ฟังพระภิกษุก็สำรวมหูสำรวมตานางเทพธิดาก็เลยเอากระจกบานใหญ่เลยมาไว้ต่อหน้าเลยนะให้เห็นรูปร่างตัวเองพอพระภิกษุรูปนี้เป็นเทวบุตรแล้วพอเห็นรูปร่างตัวเองเท่านั้นเองนะเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าสมณะสัญญาของท่านเนี่ยยังคงมั่นคงอยู่ท่านไม่ปล่อยให้จิตเป็นไปในกามเลยอ่ะนะมีความระลึกถึงธรรมะอยู่ตลอดแต่ว่าพอมาเห็นตัวเองเปลี่ยนไปเป็นเทพบุตรแล้วมีเครื่องประดับอันเป็นเทพรูปร่างใหญ่โตสวยงามเศร้าใจมากเลยนะก็คิดว่าเราเนี่ยนะต้องการออกจากวัฏฏะนะเหมือนกับบุรุษที่ขึ้นไปแข่งขันมวยปล้ำเนี่ยนะหวังที่จะได้ชิงแชมป์หรือว่าหวังได้รับรางวัลใหญ่แต่ว่าพอปล้ำแล้วก็ได้เพียงหัวมันหัวเดียวก็เกิดเศร้าใจก็เลยลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอลงมาเฝ้าก็สมณะสัญญาธรรมสัญญาก็ยังคงค้างอยู่ในใจอยู่นะก็มาทูลถามว่าป่าชัดชื่อโมหนะเขาเรียกสวนนันทวันเป็นป่าชัดเป็นป่าที่ทำให้หลงนะป่าชัดชื่อโมหนะอันหมู่นางปีศาจห้อมล้อมแล้วใครนางปีศาจนี่นางเทพธิดาทั้งหลายเนี่ยท่านเทวบุตรเรียกว่าเป็นนางปีศาจนะอันนางปีศาจเนี่ยห้อมล้อมแล้วทำฉะไหนจึงจะหนีไปได้นะไม่ได้มีสัญญาในกามเลยนะมีแต่สมณะสัญญามีแต่เนกขัมมะสัญญาตลอดพระพุทธเจ้าก็พิจารณาเอ๊ะทำไมเทพบุตรนี่มาแปลกนะธรรมดาพุทธเจ้าจะแสดงธรรมะเนี่ยถ้าใครไม่มีอุปนิสัยพุทธเจ้าก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะนะอานิสงส์ของทานศีลเหล่านั้นแล้วก็ถึงจะแสดงอริยสัจแต่ว่าพอพิจารณาแล้วอ้อนี่เทวบุตรนี่มาจากบรรพชิตมาจากภิกษุในศาสนาเราเองศีลก็ยังบริสุทธิ์อยู่จิตใจก็ยังหมดจดอยู่ยังไม่ได้มีการผิดศีลอะไรเลยก็เลยแสดงสุญญตกถาแสดงวิปัสสนาเลยก็ทรงแสดงว่าทิศนั้นไม่มีภัยทิศไหนชื่อว่าไม่มีภัยทิศไหนรู้ไหมที่ว่าไม่มีภัยนะอภยังไม่มีภัยนี่นะทิศนั้นเป็นทิศที่ไม่มีภัยคือพระนิพพานนะเป็นทิศที่ไม่มีภัยที่แม้ใครก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะคิดถึงได้แม้กระทั่งความฝันทิศนั้นเป็นทิศที่ไม่มีภัยรถชื่อว่าไม่มีเสียงดังนะเป็นยานนะที่นำออกแล้วก็มีสติเป็นเกราะกั้นมีหิริเป็นอะไรนี่นะมีธรรมะหลายอย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็น
สารถีนำหน้าชายใดก็ตามหญิงใดก็ตามที่ขึ้นสู่รถนี้นะรถคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยย่อมไปสู่ทิศนั้นก็คือพระนิพพานไปสู่สำนักพระนิพพานได้แสดงจบคาถานี้คาถาเดียวนะเทวบุตรบรรลุเป็นพระโสดาบันนะคาถานี้ก็เป็นการแสดงมรรคมีองค์8ด้วยนะสมาธิินะก็คือปัญญานะสติหรือว่าหิริโอตตัปปะก็คือศีลคือสมาธินั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ให้เรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมะก็คือพยายามที่จะสำรอกออกจากกามซึ่งเป็นกามสุขาธิการุโยคการที่เรายินดีในกามสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ขัดยังไงก็ต้องยินดีในเงินทองเพราะว่าถ้าไม่มีเงินทองแล้วมีทุกข์นะแต่ว่าเราจะยินดีในเงินทองแล้วมีเนกขัมมะสัญญาหรือว่ามีการปฏิบัติเนกขัมมะบ้างไหมมีการสละมีการอบรมศีลให้ยิ่งขึ้นหรือเปล่ามีการเจริญสมาธิปัญญาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะสละกามแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติอัตตากิรวัฏฐานุโยคอยู่แล้วสำหรับญาติโยมเนี่ยนะนอกจากบางคนเข้าใจผิดการปฏิบัติอัตตากิรวัฏฐานุโยคก็หมายถึงทำตนให้ลำบากเพราะเข้าใจว่าเป็นทางหลุดพ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีกามสุขาธิการุโยคก็คือพยายามที่จะน้อมไปในการเสพกามในการเสพสุขแต่มัชฌิมาปฏิปทาก็คืออบรมศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะซึ่งก็คือเจตสิก8ดวงนี้พยายามที่จะสะสมอบรมให้มากขึ้นอันนี้ว่าโดยปรมัตถ์คือเจตสิก8ดวงนะแต่ว่าพยายามให้ทานพยายามที่จะมีศีลพยายามมีเมตตาต่อกันพยายามที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะพยายามที่จะมีความไมตรีมีความสามัคคีต่อกันแล้วก็ทำจิตใจให้ดีงามทุกวิถีทางนะเพื่อพระนิพพานถ้าตั้งเป้าหมายเพื่อพระนิพพานก็จะเป็นส่วนของการอบรมมรรคมีองค์8นะซึ่งช่วงนี้ก็ถึงเวลาพักเดี๋ยวตอนอีกช่วงหนึ่งจะมาเจริญมรณสติซึ่งก็เป็นส่วนของมรรคมีองค์8เหมือนกันตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาก่อนนะอนุโมทนาทุกท่าน